กท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Recording in progress. เซสชั่นสุดท้ายของเรานะคะซึ่งเป็นเซสชั่นปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลกหรือว่า Thai Foreign Policy Webinar Series นะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตของการทูตไทยแล้วก็ประเด็นข้อท้าทายของโลกนะคะก่อนอื่นเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตแนะนำ panelist ของเราทุกท่านนะคะขอเริ่มที่ท่านนัทพานุนพคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็เสวนากับเราในวันนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านรองค่ะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำนะคะ panelist อีก3ท่านนะคะคุณธิดารัตน์ยิ่งเจริญนะคะผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคไทยสร้างไทยนะคะแล้วก็คุณเพชรชมพูกิจบุรณะนะคะอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณสรสนันท์ อนพรนะคะโฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่สนทนากันนะคะพี่นี้ก็ขออนุญาตกล่าวเกริ่นก่อนว่าจาก5เอพิโซดเนี่ยเราได้พูดคุยกันมาทั้งในเรื่องของการต่างประเทศในยุคปัจจุบันในเรื่องของการสาธารณสุขแล้วก็การต่างประเทศการทูตนะคะแล้วก็มีเรื่องอาเซียนมีเรื่องของประเด็นปัญหาพม่าแล้วก็กับประเทศไทยเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็อันที่4เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยกับeconomy หรือว่าเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงว่าอนาคตการออกแบบอนาคตการทูตไทยแล้วก็การต่างประเทศของไทยเนี่ยเราจะมาแก้ไขในประเด็นข้อท้าทายต่างๆของโลกแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่เป็นผู้นำใน region หรือว่าในระดับโลกเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เซสชันนี้เนี่ยค่ะก็จะขออนุญาตแชร์คลิปจากที่คุณพนาหนึ่งในผู้จัดแล้วก็เพนนีเนี่ยนะคะได้สนทนากับคุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นท่านเกี่ยวกับการต่างประเทศโลกในยุคปัจจุบันค่ะเชิญค่ะถ้าเผื่อมองดูเหตุการณ์ทั่วไปของโลกเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนี่นะกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเพราะเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ย การสื่อต่างๆเนี่ยการสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างกระทรวงกับกระทรวงระหว่างรัฐบาลรัฐบาลมันเป็นไปด้วยความช้าแต่ปัจจุบันนี่มันส่งกันได้เร็วมากแล้วการที่มันได้ส่งได้เร็วมากเนี่ยมันมีความหมายเพิ่มเติมที่ว่าการรับข้อมูลต่างๆก็รวดเร็วมากนอกจากจะรวดเร็วได้สมบูรณ์ด้วยเพราะเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันได้รับข้อมูลไม่ใช่ได้รับจากทางหนังสือพิมพ์อย่างเดียวแต่มันได้รับจากทาง YouTube Facebook Twitter อะไรต่างครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะต้องถูกต้องหรือครบสมบูรณ์โดยตรงงั้นการที่จะได้รับข้อมูลจากพวก Facebook ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังที่ต้องมีความรู้พื้นฐานพอประมาณที่มีการเรียกว่ามีข้อสังเกตค่อนข้างละเอียดอ่อนที่จะรู้ว่าไอ้ข่าวเป็นข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือเปล่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีการบิดเบือนหรือเปล่านะนั้นความยากลำบากของการทูตมันก็มีมากขึ้นเพราะว่าในอดีตในการทูตเนี่ยไม่ต้องอาศัยในสิ่งที่เราเรียกว่าความเห็นของประชาชนเท่าไหร่อาศัยต้องอาศัยแต่การจะรับรู้เสียงของประชาชนนี่น้อยมากแต่ปัจจุบันนี้คุณจะต้องการรับรู้หรือไม่รับรู้เนี่ยเสียงของประชาชนมันมาจากทุกด้านนะเพราะฉะนั้นนักการทูตทูตปัจจุบันเนี่ยผมก็รู้สึกมีความยากลำบากมากกว่านักการทูตในอดีตอย่างหนึ่งก็คืออย่างเรื่องสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นก็เป็นสงครามเย็นที่เราเรียกใช้คำทั่วๆไปคือเป็นสงครามทางวาจาเป็นสงครามทางท่าทีเป็นสงครามทางด้านยุทธศาสตร์แต่มันไม่ใช่สงครามที่มีการสู้รบกันครับสมัยก่อนนั้น เมื่อ 40-50 ปีก็มีเรียกว่าเป็นสงครามเย็นก็เป็นระหว่าง2ค่ายค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายสิ่งที่เรียกว่าค่ายโลกเสรีครับซึ่งทั้ง2ชื่อนี้มันก็ไม่ได้สะท้อนถึงข้อที่จริงเท่าไหร่ครับนะแต่เป็นเรื่องของการถกเถียงในเรื่องของ
อุดมการอุดมคติแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มียักษ์ใหญ่อยู่สองตัวคืออเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งมีกำลังอาวุธนี่ใกล้เคียงกันแต่กำลังทางเศรษฐกิจเนี่ยรัสเซียสู้ไม่ได้เลยอเมริกาถึงครองโลกได้เพราะว่าอำนาจกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของอเมริกามีรอบโลกแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเบอร์มีความการต่อสู้กันระหว่างยักษ์ใหญ่สองตัวเนี่ยคืออเมริกากับจีนอันนี้จะทัดเทียมกันแทบทุกอย่างนอกจากทางด้านกำลังอาวุธกำลังอาวุธที่จีนยังด้อยกว่าอเมริกามากมายแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้อาศัยกำลังอาวุธอย่างเดียวมันต้องอาศัยกำลังที่เรียกว่ากำลังเศรษฐกิจด้วยกำลังเศรษฐกิจอิทธิพลทางเศรษฐกิจและกำลังทางสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า soft power เพราะนั้นถ้าเผื่อจะถามผมก็บอกว่าการที่อยากจะเป็นนักการทูตใน50ปีที่แล้วกับการเป็นนักการทูตปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากอีกอัฟจ้าที่เรียกว่าเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนด้วยกันก็เกิดขึ้นมาด้วยความไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆนะครับผมเกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังอยู่ภาคเอกชนอยู่แล้วเป็นมีส่วนที่นำข้อเสนอนี้แต่พอมาเป็นนายกแล้วเนี่ยอดีตนายกซึ่งตอนนั้นก็เป็นซีเนียร์มินิสเตอร์ของรัฐบาลสิงคโปร์คือมิสเตอร์ลีกุนยูเขาก็มาพบกับผมแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีการรื้อฟื้นอีกทีนะครับผมก็ยันว่าถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมดีครับดีเกินความคาดหมายไหมดีเกินความคาดหมายเพราะเดิมที่เราเสนอไปก็เราก็รู้ว่ามันก็มีคำพูดที่ว่าอาเซียนนี่จะสามารถ ดำเนินไปอะไรไปได้ก็ต่อเรียกว่า move as fast as the least developed คือถ้าเกิดเราไปเร็วเกินไปมันก็จะทิ้งเพื่อนงั้นเราทำอะไรมันจะต้องไปให้ได้สำหรับว่าคนที่อาจจะมีผลประโยชน์เสียหายมากที่สุดเนี่ยเขาสามารถรับได้ในกรณีนี้ก็คืออินโดนีเซียแต่เราก็สามารถที่จะโน้มน้าวความคิดเห็นของอินโดนีเซียได้อยู่พอใช้สุดท้ายก็ตกลงว่าจะภายใน20ปีจะทำให้เสร็จแต่พอถึงจริงๆแล้ว15ปีก็เสร็จแล้วนะอย่างตอนที่มีไปประชุมที่เชียงใหม่นี่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยอาเซียนยังมีบทบาทอยู่หรือมีไหมบอกยังมีอีกมากครับแต่ยังต้องทำอีกมากไอ้เรื่องอาเซียนฟรีเทรดการค้าเขตการค้าเสรีเป็นสิ่งที่เราทำเมื่อ35ปีที่แล้วนั้นปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากครับโครงสร้างของอาเซียนอยู่ในศักยภาพที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไหมครับปัจจุบันผมอาจจะไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแต่จากข้างนอกนี่ก็รู้สึกว่าง่อยๆไปอาเซียนง่อยๆไปรู้สึกบทบาทน้อยลงไปอินโดนีเซียซึ่งเคยมีบทบาทมากต่อมาตอนหลังนี้เขาก็มีปัญหาทางด้านการเมืองทางด้านสังคมในภายในประเทศก็รู้สึกว่าขณะนี้อาเซียนไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผู้นำที่จะเอาทุกคนมาร่วมที่จะสามารถหาฉันทามติและสามารถที่จะมีความริเริ่มในการดำเนินนโยบายใหม่ๆอันนี้ผมว่าแต่เร็วๆนี้ก็รู้สึกว่าอาเซียนก็พยายามนะมีบทบาทให้สูงขึ้นในที่เกี่ยวกับพม่าแต่ผมว่าในทางด้านเศรษฐกิจแล้วเรื่องในทางด้านการเมืองภาคด้านอื่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เรื่องอาเซียนก็น่าเสียดายแต่การที่จีนอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราต้องมองอะไรไม่เหมือนกับโซเวียตกับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กับใครเราก็ต้องคำนึงถึงไม่ใช่คำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาแต่ต้องคำนึงถึงว่าเขาใกล้ตัวเรามากกว่านะเหมือนอย่างพม่าเช่นเดียวกันเราคงจะไม่สามารถมีนโยบายต่างประเทศที่เป็นเอกเทศได้ครับเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งก็มีข้อจำกัดว่าเรามีพรมแดนติดกับพม่า 2,000 กิโลเมตรเรามีเชื้อสายใกล้เคียงกันวัฒนธรรมใกล้เคียงกันศาสนาใกล้เคียงกันการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนมีมาตลอด
ป็นร้อยๆปีครับเพราะฉะนั้ประเทศอื่นจะมาเปรียบเทียบว่าเราจะต้องมีความคิดเหมือนเขาก็เป็นไปไม่ได้อันที่2เราก็มีข้อจำกัดที่เราเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยงั้นเราทำอะไรไปเราก็ต้องคำนึงถึงความเห็นร่วมกันกับประเทศอาเซียนอีก9ประเทศครับงั้นผมว่าเรื่องการทูตทุกสมัยเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนของมันอยู่ในตัวมันมีการมองได้หลายมุมหลายเชิงแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องมองหลายมุมมากกว่าแล้วประเทศไทยต้องมี positioning ในเรื่องต่างๆไหมครับก็สิ่งแรกคือประเทศไทยก็ต้องมียุทธศาสตร์ว่าเราต้องการอะไรสมมติเราต้องการเป็นมหาอำนาจแล้วก็อย่าไปพูดถึงเลยสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากน่าจะมีบทบาทมากพอสมควรในเวทีระหว่างประเทศแต่เราต้องคำนึงถึงว่าเรานี่เป็นประเทศเล็กพลเมืองเพียง65ล้าน66ล้านคนพลังต่างๆก็มีน้อยพลังเศรษฐกิจก็อ่อนแอพลังกับของทหารก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายอะไรแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงว่าในแง่ของเมืองไทยเนี่ยมีอะไรมันที่คุกคามเราที่มันคุกคามจริงๆแล้วผมว่าจากภายนอกเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าเบื่อเรายังคิดว่าเราต้องมีการเตรียมกำลังอาวุธให้มากมายเพื่อต่อสู้ผมว่าเป็นนโยบายที่มองไม่ไกลพอครับแต่เราต้องใช้วิธีทางการทูตทางการบริหารประเทศที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดได้globalization นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากนโยบายของประเทศมหาอำนาจ globalization ถามว่าดีไม่ดีส่วนดีก็มีมากส่วนไม่ดีก็มีมากส่วนดีที่มีมากเลยมันทำความเจริญความก้าวหน้าของประเทศหลายประเทศนำไปสู่ความเจริญเติบโตนำไปสู่ความมั่งคั่งถามว่าสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีว่าผลประโยชน์ต่างๆที่ได้จาก globalization เนี่ยมันแบ่งปันไม่ทั่วถึงกันมันก็ไปที่ประเทศใหญ่ประเทศมีอำนาจอยู่แล้วแล้วแม้แต่ในประเทศนั่นเองมันก็ไม่ได้ไปทั่วถึงมันก็ไปแต่เฉพาะคนรวยไปเฉพาะบริษัทใหญ่ๆส่วนคนที่ฐานะทางการเงินไม่ดีคนที่มีฐานะการทำงานยังไม่ค่อยมั่นคงเขาไม่ได้ผลประโยชน์อย่างที่เขาควรจะได้ globalization เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์เลยว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เก่าๆที่เรียกว่า trickle down policy ว่าคุณทำให้เค้กมันใหญ่ขึ้นทุกคนน่าจะแล้วเค้กนั้นมันจะไปทั่วถึงกันมันไม่ไปทั่วถึงกันมันก็ไปเพียง5% หรือ 10% แรกๆของสังคมคนรวยครับส่วนคนจนไร้ที่อยู่ไร้ที่อาศัยตกงาน 30-40% ของทุกสังคมนี่ไม่ได้อะไรเลยมันเกิดมีการต่อต้านครับตามความเห็นของผมเนี่ยมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ globalization มันอยู่กับเราแล้วแต่มันจะต้องทำยังไงที่เรียกว่ามันจะต้องดูแลผลกระทบทางด้านสังคมมากกว่านี้ในอดีตเช่นอย่างทุกรัฐบาลก็มีแผนที่เรียกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเราก็มีแผนหลายแผนซึ่งแผนต่างๆก็ทำนำความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่เมืองไทยแต่ยังในอดีตนะก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจเพียงพอกับผลกระทบทางด้านสังคมกับผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมงั้นเราจะมีแผนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้มันจะมีความสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่เราต้องมีสติสัมปชัญญะดูพอว่ามันมีถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันอยู่เฉยไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงโดยอะไรก็แล้วแต่งั้นอย่าไปกลัวความเปลี่ยนแปลงในหลักพุทธศาสนาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ถาวรที่สุดเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดอย่าไปกลัวส
ิ่งที่จะต้องทำคือว่าเราจะต้องสามารถคาดการได้ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนี่มันจะนำไปสู่อะไรแล้วสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์นั้นเราจะสามารถจัดการบริหารได้ไม่ได้คุณจะ manage change อย่างไรการทูตคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในการทูตเนี่ยจะเจอไอ้ challenge ของโลกทั้งหลายเนี่ยจาก climate change จากhuman rights wave ต่างๆนะครับและความเป็น connectivity นะครับเขาควรจะใช้หรือมีบทบาทยังไงเนี่ยใน diplomacy ที่เป็น global challenge เนี่ยครับของโลกเนี่ยนะครับเขาควรจะมองนักการทูตปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบกับนักการทูตเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาของโลกมากกว่าในอดีตครับในอดีตเนี่ยก็ต้องสนใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศต้องสนใจเรื่องปัญหาแล้วของโลกในระดับหนึ่งครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของโลกมันมีมากมายแล้วก็มันเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น climate change ไม่ว่าจะเป็น globalization ไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการทูตปัจจุบันเนี่ยผมต้องการคนที่ชอบเรียนรู้ชอบอ่านหนังสือให้ความสนใจไม่ใช่ให้ความสนใจเฉพาะในกรอบของการจัดการทางมาในกระทรวงการต่างประเทศนั้นแต่จะต้องสนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศจะต้องสนใจเรื่องภูมิศาสตร์จะต้องสนใจเรื่องจิปาถะก็ต้องอ่านสื่อมากต้องฟังมากๆไม่ต้องจำเป็นด้วยสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันต้องเทรนกันให้ดีแต่เปิดไปคนที่มีความต้องการที่จะใฝ่รู้ใฝ่เห็นเนี่ยมันก็จะช่วยแต่ถ้าเปิดไปคนเฉยๆเช้าชามเย็นชาเย็นชามอะไรก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นคุณลักษณะที่กระทรวงการต่างประเทศต้องการเราต้องการคนที่กระฉับเฉงว่องไวคล่องแคล่วมีปฏิภาณสามารถคุยกับคนได้ในเรื่องต่างๆเข้าใจถึงจิตใจของคนอื่นเข้าใจวัฒนธรรมประเทศอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันต้องพยายามค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวเองตอนนี้กลับมาสู่เซสชั่นของเราแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่เนี่ยท่านอนันต์ก็ได้พูดถึงการต่างประเทศในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ท่านก็ให้ข้อคิดเห็นว่าน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาพูดคุยกันว่าในขณะที่เรามีการดำเนินการต่างประเทศแล้วก็การทูตอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะคะคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยแล้วก็นำไปสู่ยุคอนาคตเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ทีนี้เนี่ยอาจจะขอเริ่มเป็นคำถามแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็คำถามนี้เนี่ยก็จะเป็นคำถามปลายเปิดแล้วก็จะเรียนถามทุกท่านก่อนที่จะให้ท่านรองอธิบดีเนี่ยคอมเมนต์ในส่วนตรงนี้นะคะจากที่ฟังท่านอนันต์เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะท่านอนันต์ก็ได้เหมือนมองให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยประเด็นทางด้านการต่างประเทศก็จะเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็เหมือนมีความรู้มากขึ้นด้วยแล้วก็ประเด็นในเรื่องของพวก inequality human rights หรือว่า climate change ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคำถามก็คือว่าในประเด็นพวกนี้เนี่ยค่ะมันมีจะส่งผลกระทบหรือว่าจะส่งผ่านต่อให้การออกแบบนโยบายการต่างประเทศแล้วก็การทูตของไทยเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นจุดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้มากขึ้นก็ดิฉันจะขออนุญาตสอบถามคุณสรัสนันก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณสรัสนันก็ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตอนนี้ก็มีโฮตำแหน่งอยู่นะคะก็อาจจะขอให้คุณสรัสนันเนี่ยช่วยให้ข้อความคิดเห็นตรงนี้ก่อนค่ะเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็แพนเนลิสต์ทุกท่านความจริงแล้วประเด็นพวกนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปิดฟลอร์ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงค่านิยมแสดงออกถึงความคิดต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเหมือนคราช
เป็นระหว่างเจเนอเรชันเหมือนกันอันนี้ที่มองนะคะคือการที่โลกเปิดเนี่ยแต่ว่ามันมีเจเนอเรชันแกปที่ทำให้เราเห็นถึงปัญหาทั้งในประเทศเราด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่านิยมเรื่องเช่นinequality หรือว่าเรื่องhuman rights หรือ climate change เนี่ยก็ความจริงแล้วในรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมัน include มาทั้งหมดแล้วเรื่องสิทธิพื้นฐานของมนุษย์แต่ว่าถ้าเรามองในภาพความเป็นจริงเนี่ยกฎหมายต่างๆที่มาสนับสนุนรัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยประสบเนี่ยมันค่อนข้างล้าสมัยกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมากที่เขาจะต้อง declare ออกมาพูดออกมาเป็น statement ให้ชัดเจนให้ประชาชนทุกภาคกลุ่มจับต้องได้อะค่ะว่าcommitment ของรัฐบาลเนี้ยเราจะให้ความสำคัญเรื่อง human rights นะหรือว่าถ้าพูดถึงเรื่องอย่างเช่น climate change เนี่ยค่ะมันเป็น ideal แบบความคิดที่จับต้องไม่ค่อยได้ค่ะถ้าสมมติว่าพูดถึงในเชิงการปฏิบัติของประเทศเราอย่างเช่นกฎหมายต่างๆที่ออกมาเรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่พอไปในเชิงเวทีโลกเนี่ยเราให้ความร่วมมือให้คอมมิตเมนต์แต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่เห็นผลงานที่เป็นกิจจลักษณะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดิฉันมองว่าอาจจะต้องมีหลายภาคส่วนที่จะต้องจริงจังกับการที่จะคอมมิตเรื่องพวกนี้แล้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่สื่อสารไปให้ประชาชนเข้าใจว่าจุดยืนของประเทศไทยคืออะไรแล้วการที่จะขับเคลื่อนให้กลุ่มคนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยยอมรับในสิทธิหรือว่าเรื่องใหญ่ๆลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น climate change หรือว่า human rights หรือว่า inequality ในคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจะต้องพร้อมใจเพราะฉะนั้น grand strategy ของรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญค่ะทีนี้เราจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นนโยบายการต่างประเทศมองไปข้างหน้าเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยทำอยู่บ้างไหมคะอาจจะขอเชิญคุณธิดาให้ข้อมูลตรงนี้หรือว่าแสดงความเห็นตรงนี้ค่ะเชิญค่ะโอเคขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวอาจจะกลับไปที่ประเด็นตรงคำถามตอนแรกก่อนเนาะที่บอกว่าตอนนี้มันมีประเด็นหลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง human rights เรื่อง inequality หรือว่าเรื่อง climate change ค่ะว่าเรามองปัญหาตรงนี้ยังไงซึ่งในมุมมองของธิดาแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมองว่าเวลาเราจะ analyze เป็นพวกนี้เรามองเรื่องของการที่เป็น policy ที่เป็น reactive แล้วก็เป็น policy ที่เป็น proactive อย่างตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามี policy ที่อะไรที่มัน reactive ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง inequality เราก็เห็นอยู่แต่ถ้าเกิดเรามา assess หรือว่าประเมินสิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้เรายังเห็นว่าก็ยังไม่ react ในเวย์ที่มันเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือว่า successful มากเท่าไหร่อย่างดูเรื่องของวัคซีนสมมตินะคะเรื่องของ inequality เราก็เห็นว่าประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ได้รับวัคซีนเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างช้าหรือว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของการที่ตอนนี้พูดถึงเรื่องยารักษาโรคแล้วเรื่องของ COVID-19 ใช่ไหมคะอย่างที่เพิ่งประกาศมาว่าประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในประเทศ95ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตยารักษาโรคในราคาถูกซึ่งเนี้ยเราก็เห็นว่าเนี่ยประเด็นเรื่อง inequality เรื่อง reactive เป็นวัคซีน diplomacy หรือว่าตอนนี้เป็น medicinal เนาะdiplomacy เนี่ยเราเห็นว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากพอสมควรถ้าเกิดมาดูเรื่องประเด็นของ human rights โดยรวมเนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอาเซียนstand หรือว่าจุดยืนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ยังไปมาแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ใช้คำว่าอันนี้ขออนุญาตคอมเมนต์ตามตรงนะคะว่ายังประกาศช้านะคะในเรื่องของจุดยืนของเราถ้าเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนด้วยในเรื่องที่ human rights เกิดขึ้นในพม่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของ human rights ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองอย่างในกรณีของethnic group หรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ได้รับปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีของยูเนสโกที่ออกมาพูดกันที่เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะเร
แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยประเด็นของเรื่อง climate change เราเห็นว่าเพิ่งประชุม COP 26ไปเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่ได้แสดงบทบาทที่โดดเด่นในเวทีของCOP 26ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีเนี้ยสิ่งที่อยากจะเสนอก็คือว่ามันต้องประเทศไทยเนี่ยต้อง position ตัวเองมี proactive แบบว่า policy ที่มากกว่านั้นที่ไม่ใช่แค่บอกว่าเกิดประเด็นอะไรขึ้นแล้วเราก็แค่ตามเพื่อที่เราจะ respond ต่อประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกแต่ว่าเราต้องมีการพยายาม shape discussion หรือว่าพยายาม shape policy ไม่ใช่แค่สองประเทศไทยเองแต่ว่าสำหรับ region แล้วก็อาจจะเป็นในระดับโลกด้วยทั้งใน3ประเด็นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น inequality human rights หรือ climate change อ่ะมันเป็นประเด็นที่กว้างแล้วก็ลึกมากกว่านั้นเยอะซึ่งอาจจะมีผลต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคที่เขาเรียกว่า post covid era ก็คือเป็นยุคที่เป็นหลังโควิดเช่นจะมีผลต่อในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิทางภาษีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินที่จะเข้าเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันจัมป์สตาร์ทแล้วก็เศรษฐกิจสามารถไปได้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิด19ขึ้นเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีอุตสาหกรรมการประมงใช่ไหมคะที่ประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยยังเห็นว่าประเทศไทยยังไม่ได้จัดการกับเรื่อง human rights ดีพอสมควรมันก็จะมีเรื่อง tariff หรือว่าสิทธิทางภาษีหลายๆอย่างกำแพงภาษีที่เขาใช้ตรงเนี้ยเป็นเหตุผลในการที่จะมีนโยบายต่างๆในเรื่องการค้ากับประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยถ้าอย่างเรื่อง climate change เนี่ยมันก็อาจจะออกมาเป็นในแนวเดียวกันเลยที่แบบว่าถ้าเกิดเรามีห่วงโซ่การผลิตหลายๆอย่างที่ยังไม่ green หรือว่ายังไม่สีเขียวพอยังไม่ไปแนวทางที่สามารถช่วยเหลือในประเด็นของเรื่อง climate change ได้ก็ยังเห็นว่าเนี่ยอันนี้ยังสามารถมาไม่ช่วยได้แล้วประเทศไทยเนี่ยควรจะเห็นประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เอามาพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ให้กว้างแล้วก็ลึกกว่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณเพชรล่ะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะท่านผู้ดำเนินรายการวิทยากรแล้วก็ผู้รับชมทุกคนนะคะก็อย่างที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วมีความรู้สึกว่าทางการทูตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทั้งภูมิทัศน์สถานการณ์ของโลกเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบจากเมื่อ10ปี20ปีก่อนอาจจะบอกว่าความท้าทายภัยคุกคามเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่า3 T ก็คือทางด้าน terrorism ก็คือการก่อการร้ายเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง disruption ต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายคือ trade war ก็คือสงครามการค้าแต่พอมาถึงวันนี้นะคะการทูตเชิงตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วแต่ต้องทำการทูตเชิงรุกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยอาจจะต้องลงมือทำมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่เรื่องของ climate change climate crisis ที่เป็นวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญมากขึ้นถ้าเราจะมองย้อนไปเนี่ยค่ะว่ายุทธศาสตร์ชาติของไทยเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่าถ้าพูดถึงนโยบายการต่างประเทศถ้าเราย้อนกลับไป2ปีก่อนที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้แถลงนโยบายจะเห็นว่านโยบายทางการต่างประเทศเนี่ยค่ะมีการพูดถึง 5S ว่าจะสามารถตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหน 5S นี้ก็คือตัว S ที่1 นะคะก็คือด้าน security หรือว่าความมั่นคงคือความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็นโยบายต่างประเทศตอบโจทย์อันที่2เนี่ยก็คือ sustainability ก็คือความมั่งคั่งยั่งยืนว่านโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยถ้าทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องข้อตกลงการค้าต่างๆเนี่ยเราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนในประเทศได้หรือไม่อันที่3คือเรื่อง standard ค่ะถ้าเราจะมองถึงการเจรจาการค้าต่างๆอย่างยกตัวอย่างเช่นตัว CPTPP ที่หลายประเทศก็ให้ความสนใจนะคะการเจรจาการค้าการทูตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเขาไม่ได้พูดถึงการค้าอย่างเดียวแต่ว่าพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานสิ่งแวดล้อมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหลายอันนี้คือเรื่องที่ไทยเราก็ต้องลงรายละเอียดเหมือนกันส่วนอันที่4ตัว S ที่4ก็คือ status คือภาพลักษณ์ของประเทศความมีเอกภาพภายในของเราเนี่ยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศว่าเราจะมีบทบาทยังไงไม่ว่าจะในส่วนของทวิภาคีหรือว่าในส่วนภูมิภาคหรือระดับโลกแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็คือซีเนอร์จี้ก็คือพลังของเราการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันเพราะถ้าเราพูดถึงการทูตเนี่ยค่ะอาจจะมองถ้าในอดีตนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับองค์กรของภาครัฐแต่ในทุกวันนี้นะคะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมประชาชน NGO MNC ต่าง
มีบทบาททั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ายุทธศาสตร์ของไทยนี่ตอบโจทย์หรือเปล่าล้าหลังหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าตัว 5S ที่เราพูดถึงเนี่ยมันได้ลงรายละเอียดมีการจำเพาะเจาะจงมากเพียงพอหรือไม่ที่จะตอบโจทย์โลกที่มันเปลี่ยนไปในส่วนของคนรุ่นใหม่เองเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะมองว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยมีความห่างไกลกับชีวิตประจำวันมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเราเป็นยุคดิจิตอลยุคอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถตอบสนองแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่างๆส่วนที่ภาครัฐต้องปรับปรุงก็มีเยอะค่ะส่วนที่นักการทูตที่เรามอบหมายให้ไปเป็นตัวแทนของประเทศในทั่วโลกนะคะก็ต้องสนับสนุนเขาก็อย่างหนึ่งที่เพชรรู้สึกคือเพชรเคยอยู่ในอนุกรรมธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรงบประมาณที่กระทรวงต่างประเทศได้รับเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นแต่ภารกิจงานเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างที่ท่านอนันต์บอกในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะว่านักการทูตเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเป็นตัวแทนของประเทศพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนพูดถึงการเป็นตัวแทนของประเทศในมุมมองที่ค่อนข้างจะแคบทุกวันนี้ไม่ใช่ละค่ะ อาจจะมีคนพูดถึงว่ามีเป็น public diplomacy เห็นสถานทูตต่างๆออกมามีโซเชียลมีเดียของตัวเองออกมาสื่อสารกับประชาชนโดยตรงในมุมมองของการทูตที่เป็นการทูตที่ต้องสื่อสารกับประชาชนไม่ว่าจะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นจุดนี้ละค่ะเป็นจุดที่คนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมได้ค่ะขอบคุณค่ะเพชรจะขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีช่วยคอมเมนต์ในสิ่งที่ทางแพนเนลิสต์ได้แชร์มาด้วยค่ะเชิญค่ะท่านรองครับขอบคุณแพนเนลิสต์ทุกท่านนะครับก็คงจะผมถูกเชิญให้คอมเมนต์นะครับไม่ได้เชิญมาให้ตอบนะครับก็อยากจะเริ่มด้วยการบอกว่าการต่างประเทศนโยบายต่างประเทศเป็นของทุกคนนะฮะบริบทของการทูตการต่างประเทศมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วจากสมัยที่เราเรียนหนังสือกันอยู่นะฮะพูดเราคงอาจจะคนละรุ่นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วก็มันก็มีรายละเอียดมันมี intricacies นะมันมี conduct มันมี framework ของมันที่ส่วนใหญ่คนจะไม่ทราบนะฮะแต่ในเมื่อบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วคนไม่ทราบเนี่ยทิศทางที่ไปคือการทูตน่ะจะเปิดมากขึ้นดังนั้นเราก็ได้เน้นเรื่องการทูตสาธารณะแล้ว public diplomacy นะฮะมันก็มีการพูดถึง citizen diplomat คือประชาชนทั่วไปก็เป็นนักการทูตได้นะในทางในมิติที่เขาเป็นนะติดตามข่าวให้คอมเมนต์อะไรต่างๆนานะครับก็คือ world view ที่เราพูดถึงนี้ citizen diplomat citizen journalist สมัยนี้ขณะเดียวกันเราก็ไปมองอนาคตการทูตสมัยนี้บริบทเปลี่ยนไปโดยที่ได้ conduct ผ่านกลไกทูลใหม่ๆอย่างเช่นการทูตเชิงดิจิทัล diplomacy ซึ่งก็ไปลึกไปอะไรได้เยอะๆเลยนะครับคราวนี้จะบอกว่าถ้าใช้คอมเมนต์นิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับแค่อันแรกก็คืออยากจะ distinguish ก่อนว่ามันมีเรื่องของอุดมคติกับเรื่องของความเป็นจริงพอมี world view ที่จะมองประเด็นต่างๆของโลกในเชิง idealistic นี่นะฮะมันก็ never ending อยู่แล้วอยากให้โลกสวยงามอยากให้สิ่งแวดล้อมอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทุกคนปรองดองไม่มีสงครามอะไรกันนั่นมันคือ idealistic แต่ในความเป็นจริงเนี่ยกลไกทางการทูตมันมี conduct ของมันเป็นภารกิจที่ไม่สิ้นสุดนะฮะเป็นภารกิจที่ไม่สิ้นสุดแล้วเราอาจจะบริโภคข่าวได้ world view มาจากสื่อมาจากการติดตามอะไรต่างๆนานาแต่ว่าในความเป็นจริงมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในการจะ make it happen นะพูดง่ายๆนะครับในการที่จะ make it happen คราวนี้มันก็อาจจะมี dual track มันเป็น parallel กันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีโลกนะก่อนอื่นก็เรื่องการต่างประเทศกับการทูตเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าการทูตมันมีวิธีของมันที่ต้องดำเนินเพื่อจะ make it happen ได้ถ้าไม่ไปแนวทาง track ของการทูตมันจะแก้ไขปัญหาในเวทีโลกไม่ได้ในเชิงนั้นนะฮะคือมันติดอยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำได้เลยคราวนี้ dual track ผมที่ผมหมายถึงคือเวทีโลก versus สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็ in parallel ไปนะฮะบางคนก็บอกว่าหลายประเทศเนี่ยควรจะแก้ไขประเทศปัญหาภายในประเทศของตัวเองก่อนที่จะไป project ตัวเองในต่างประเทศมีนโยบายต่างประเทศเหมือนกับว่าไปพูดอะไรเรื่องสมมุตินะสหรัฐเนี่ยไปพูดอะไรเรื่อง human rights เนี่ยตัวเองในประเทศนะเป็นยังไงก่อนนะฮะแต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือสร้างความเข้าใจว่าเรามีความพยายามที่จะทำอะไรอยู่ภายในประเทศให้โปรเจกต์ออกไปข้างนอกให้ต่างประเทศเขาเข้าใจถึงความพยายามนี้นะคือเพ้นท์รูปภาพเพ้นท์พิกเจอร์ว่าเรากำลังจะพยายามก้าวไปข้างหน้านะฮะ
าจจะไม่เห็นด้วยกันในหลายเรื่องแต่ว่าพยายามก้าวไปข้างหน้าก็คือพยายามจะ project ออกไปดังนั้นการต่างประเทศมันจะเป็นเรื่องทั้ง projection แล้วก็ perception ด้วยกันการรับรู้และบางอย่างด้วยนะฮะในเรื่องเวทีโลกกับเรื่องเมืองไทยนี่มันก็จริงๆแล้วที่ทางคุณจริสนันคุณธิดายกขึ้นมา น่าสนใจมากนะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะดีสุดถ้ามันสอดคล้องกันนะถ้ามันสอดคล้องกันแต่ว่าในความเป็นจริงในหลายและประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่สอดคล้องกันนะฮะคือจะมีกฎหมายเราไปคอมมิตอะไรในต่างประเทศแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยมันก็อาจจะยังไม่บรรลุใช่ไหมยังไม่มีกฎหมายในเชิงปฏิบัตินะฮะแต่ก็เป็น projection ไปว่าเรามุ่งหน้าไปทางนั้นอยู่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะ matching กันใน dual track นี้ทุกประเทศมันคงเป็นไม่ได้ที่จะ matching กันว่าเขาไป project อะไรในต่างประเทศมันเกิดขึ้นจริงในประเทศเขาไม่งั้นมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรมันจะไม่มีความการตั้งเป้าที่จะไปก้าวต่อไปนะฮะก็ความสอดคล้องนี้มันก็อาจจะไม่มีในหลายประเทศนะฮะมันอาจจะยังไม่แมทช์กันในเชิงปฏิบัตินะฮะแต่คอมมิตเมนต์เนี่ยมันก็เป็นการพูดถึงจุดยืนนะฮะพูดถึงจุดยืนที่เราคาดหวังจะเป็นคราวนี้ก็มีคอมเมนต์ที่ว่าจุดยืนของเราเนี่ยของไทยเนี่ยควรจะมีจุดยืนยังไงหรือว่าเรื่องความโปรแอคทีฟมากกว่าที่จะรีแอคทีฟนะฮะอันนี้ผมก็จะขอบอกว่า debatable เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่ทุกท่านพูดเรื่องว่าการทูตของไทยเนี่ย reactive มากกว่า proactive แล้วอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องที่ว่าต้องเลือกข้างแล้วมี position ในทุกเรื่องนะเพราะมีเหตุผลอยู่บางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกข้างหรือว่ามี position ที่แข็งที่ strong เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของskill ในการดำเนินการทูตเป็นdiplomatic acumen บางทีเราอยู่เบื้องหลังบางทีเราหาจังหวะบางทีเรายังไม่เป็นผู้นำเพราะมีเหตุผลนะเพราะเหตุผลก็คือเราอยากจะเป็นสะพานมากกว่าที่จะเป็นผู้นำนะบางประเทศเขาต้องเลือกโดยแน่ชัดเลยนะว่าเขาต้องเลือกว่าจะสมมติมีอะไรระหว่างสหรัฐจีนเขาต้องเลือกแน่นอนมีเรื่องอะไรเขาต้องเลือกแน่นอนแต่ว่าในการทูตเนี่ยบางทีความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การที่จะเลือกข้างหรือว่ามี position ออกมาทันทีมันมี political sense ทุกท่านเป็นนักการเมืองฝ่ายการเมืองใช่ไหมฮะ political sense ในวงการทูตก็สำคัญเหมือนกันรู้จังหวะเจาะคนนะรู้ว่าความหมายของ alliance นะฮะรู้ว่าความเป็นกลางจังหวะจะออกมาเมื่อไหร่นั่นอาจจะทำให้การทูตมันประสบความสำเร็จได้ดังนั้น political sense ในวงการการทูตน่ะทำให้บางอย่างเนี่ยเราอาจจะมีจังหวะในการที่จะออกหรือว่าพร้อมที่จะเป็นลีดขึ้นมาแต่อาจจะบางช่วงอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นมันไม่ได้เป็นจุดชี้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะในการที่จะมี position ในทุกเรื่องแต่ขณะเดียวกันทางการทูตไทยนะฮะก็เท่าที่ผมทำงานมา25ปีนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่กระทรวงหลายท่านก็สอนมาหลายท่านก็ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็ในเรื่องของ proactive กับ reactive เนี่ยนะฮะผมคิดว่าในเชิงการทูตของไทยเนี่ยนะฮะเราได้ proactive ในเรื่องที่เราควรจะ proactiveในบางเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังหรือว่าอยู่หลังฉากเนี่ยเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหลังฉากโดยที่คนไม่รู้สาธารณชนไม่รู้สื่อไม่รู้แต่ไทยทำสำเร็จมาแล้วโดยที่อยู่หลังฉากแต่คนก็อาจจะมองหรือเข้าใจผิดว่าเป็น reactive นะฮะในหลายประเด็นที่พูดถึง COP climate change ASEAN human rights ที่เพิ่งแถลง universal periodic review UPR ใช่ไหมฮะที่ไทยไปต้อง defend นะเรื่องเมียนมาต่างนาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เรา stand for เราวาง position ได้แต่อาจจะมีรูปแบบลักษณะที่ต่างกันนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบลักษณะที่คนไม่รู้ข้างนอกนะคนไม่รู้เพราะดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีความเป็นที่ท่านพูดเป็นความเป็นไกลตัวอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ณที่ผมพูดจบตรงนี้ก็คือว่า public diplomacy ที่พูดตอนต้นนะฮะก็คือการทูตเชิงสาธารณะเป็นอะไรที่เราทิศทางที่เรากำลังจะไปสู่อย่างด้วยความเข้มแข็งนะฮะ Digital Diplomacy มีคำว่า Triplomacy การใช้ Twitter เพื่อ Diplomacy เนี่ยบางประเทศเขาใช้ได้เยอะเพราะเขามีพูดง่ายๆคือเขามีปรปักษ์นะฮะเขามีปรปักษ์เขาเลยใช้ Twitter เพื่อบางอย่างนะใช้ Tools เหล่านี้แต่เราเป็นประเทศที่ไม่มีปรปักษ์แล้วผมคิดว่านั่นก็เป็นเฟรมที่ทำให้เราอยู่รอดได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คนก็ appreciate พอคนนักการทูตเขาเจอนักการทูตไทยขึ้นมาเขารู้เลยว่าเราเป็นแนวไหนนะฮะเรามี finesse เราเป็นสะพานได้นะฮะเราไม่มีอคติกับประเทศไหนนะฮะแล้วก็ปัญหาในเมืองไทยก็คงจะอาจจะมีอยู่แต่ว่าเราต้องคงต้อง matching นะฮะว่าอะไรที่มันจะไปข้างนอกแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นข้างในมากขึ้นก็หน่วยงานข้างในก็ผลักดันกัน
ให้มากขึ้นนะฮะหรืออะไรที่เรามีดีแล้วก็ไปโปรเจกต์ในต่างประเทศได้นะฮะที่ท่านอนันต์ได้กล่าวในคลิปเมื่อกี้นะฮะเรื่อง prestige ผมก็อาจจะมีความเห็นที่ต่างไปว่าในอดีตเรามีอาจจะเรียกว่าสิงโตก็แล้วกันฮะ lions ในเชิงในวงการทูตแต่ไม่ได้หมายความว่า lions มันจะไม่เกิดมาใหม่ไม่ได้หมายความว่า lions ในวงการการทูตไทยจะต้องอายุเกิน60พูดง่ายนะฮะหรือว่าใกล้เกษียณนะฮะมันอาจจะมี lions ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างอายุเหมือนกับทุกท่านนะฮะผู้นำฟินแลนด์ผู้นำออสเตรียแชนเซอร์เลอร์ก็เคยเป็นอายุ40ต้นๆไม่ถึง50นะฮะดังนั้น lions ในอนาคตของวงการการทูตไทยก็เป็นไปได้อย่างเช่นเอกทูตไทยที่วอชิงตันเนี่ยส่วนใหญ่จะก่อนเกษียณก็เป็นทูตที่วอชิงตันปีนึงก่อนเกษียณก็ความต่อเนื่องมันก็ไม่มีรู้ได้ไงในอนาคตก็อาจจะมี mid 40s เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในการนั้นได้นะครับก็ผมคงไม่ได้ตอบทุกอย่างที่พูดนะแต่ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ได้มา bits and pieces ที่ได้มาจากทุกท่านขอขอบคุณในความสนใจในเรื่องการต่างประเทศครับผมขอบพระคุณค่ะท่านรองเข้าใจว่าท่านรองอาจจะอยู่กับเราได้อีกแค่ประมาณ15นาทีเนื่องจากว่าจะต้องเดินทางไปงานเปิดตัวโลโก้ของ APEC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนิจาขออนุญาตเรียนถามท่านรองนิดนึงค่ะเพื่อนว่ามีคำถามหลังไมค์มาว่าจากทางกระทรวงการต่างประเทศในมุมมองกระทรวงการต่างประเทศนะคะสำหรับนโยบายการต่างประเทศที่ทางกระทรวงสามารถที่จะผลักดันได้แล้วก็เป็นนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายฟิวเจอริสติกหรือว่าเป็นนโยบายในมุมมองในอนาคตเนี่ยนะคะมีนโยบายอันไหนไหมคะที่กระทรวงการต่างประเทศมองว่า อยากจะผลักดันค่ะท่านรองมิวอยู่นะคะครับผมคงมีหลายอย่างที่ผมอาจจะ cover ไม่ได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามองไปในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ generation ที่เป็นรุ่น Z รุ่นมิลเลนเนียลก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแต่เขาโตมาด้วยโลกที่ดิจิทัลใช่ไหมฮะดังนั้นการที่จะเข้าใจโลกผ่านทูดิจิทัลนะฮะดิจิทัลดิปโลมาซีพับลิกดิปโลมาซีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเน้นไปมากๆเลยในอดีตมันไม่มีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในยุคพวกเด็กๆยุคมิลเลนเนียลโตอย่างลูกสาวผมเนี่ยฮะโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเข้าใจโลกอีกแบบนึงนะฮะเขาอาจจะไม่ได้พูดง่ายๆอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือมากเท่ากับอ่านทางโซเชียลมีเดียนะดังนั้น projection messaging ของเราเนี่ยคงจะไปใน tool ทางนั้นมากขึ้นนะฮะเรื่องการอำนวยความสะดวกการเดินทางเรื่อง interconnectivity เนี่ยมันต้องทวีคูณไป tenfold อีก10เท่าเมื่อเทียบกับในอดีตนะเรื่องการเดินทางเรื่อง cross cultural โครงการต่างๆที่มัน cross cultural เนี่ยมันก็จะทุกคนจะ blur เข้าไปด้วยกันแล้วเพราะมันจะไม่มีความอะไรนะความที่จะไม่รู้จักกันแล้วก็จะรู้จักทุกวัฒนธรรมดังนั้นหลายนโยบายหลายโครงการคงมุ่งไปทางด้านนี้ด้วยสำหรับพวกคนรุ่นใหม่พวกมิลเลนเนียมพวกการลดgeneration gap ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่มีการพูดเมื่อกี้นะจุดมุ่งหมายนอกจากลด poverty แล้วก็ลด gap ทาง poverty ก็ลด gap ทาง generation ด้วยนะฮะในอนาคตเรื่องสิ่งแวดล้อม climate change ก็จะเป็น core ของ foreign policy ของประเทศไทยอยู่ต่อไปนะก็จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็อาจจะไม่พออาจจะไม่เพียงพอนะนั้นมองไปในอนาคตเนี่ยหลังจาก post covid เนี่ยก็คงจะเป็นเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องประเด็นที่มันเป็น of human interest นะฮะก็คือเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มันเป็นปัญหาที่ไม่มีทางจบอยู่แน่นอนแล้วก็มันก็เปลี่ยนตามการเวลาไปนะช่วงโควิดก็มีปัญหาการละเมิด human rights ในรูปแบบนึงช่วงหลังมันจะมีอะไรที่ต่างกันดังนั้นมันก็จะสะท้อนนโยบายต่างประเทศในอนาคตน่าจะสะท้อน the signs of the times ที่เกิดขึ้นในอนาคตในยุคที่พวก millennial เริ่มโตขึ้นมานะครับก็ผมนึกได้แค่นี้นะครับแต่ว่าการต่างประเทศนโยบายในอนาคตที่มันคงจะต้องมองไปอีกเรามีการวางแผนอยู่เหมือนกันนะ project ไปข้างหน้าแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยแต่แน่นอน tool ที่ใช้ก็ more digital more digitalized นะครับแล้วก็ more interconnectivity กับคนกับวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่นี่อาจจะขออนุญาตไปที่คำถามที่สองนะคะซึ่งคำถามนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่มุ่งให้ทางฝั่งการเมืองแสดงความเห็นนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยทางนโยบายการต่างประเทศจะเป็นนโยบายที่คนให้ความสำคัญเป็นลำดับหลังๆเลยในการที่เราจะทำ political campaign หรือว่าการแคมเปญเพื่อหาเสียงเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าทางพรรคการเมืองหรือว่าในพรรคทั้งเพื่อไทยทั้งสร้างไทยเนี่ยหรือว่าในมุมมองของคุณเพชรเนี่ยมองว่าพรรคการเมืองควรจะให้น้ำหนักในเรื่องของการทำแคมเปญเกี่ยวกับการต่างประเทศมากขึ้นไหมเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการขับเคลื่อนประเทศค่ะแล้วก็มุมมองของพรรคในเรื่องนี้เนี่ยมีมุมมองยังไงบ้างคะเชิญค่ะอาจจะขอเป็นรอบนี้เป็นคุณธิดาก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ความจริงเนี่ยมันต้องมาดูก่อนเนาะว่าความหมายหรือว่า definition ของการที่เราอธิบายว่านโยบายต่างประเทศหรือว่าการต่างประเทศในมุมมองของพรรคการเมืองหรือว่าในมุมมองของการออกนโยบายในทางการเมืองเนี่ยมันคืออะไรอย่างไทยสร้างไทยเนี่ยคือเราไม่ได้มองนะคะว่านโยบายต่างประเทศเป็นนโยบายที่แยกออกจากนโยบายภายในประเทศเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์หรือว่ามันมีคอนเนคชันระหว่างกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอธิบายแบบนี้ก็คือเราก็ตอบได้ว่าความจริงเราก็ให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นลำดับต้นๆด้วยซ้ำเราลองมาดูก่อนว่าตอนแรก global landscape ณตอนนี้ในสถานการณ์ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมัน translate ไปเป็นนโยบายยังไงแล้วมันมีลิงก์ยังไงระหว่างนโยบายภายในประเทศแล้วก็นโยบายต่างประเทศทำไมเราถึงให้ความสำคัญเรามองว่า global landscape ตอนนี้สิ่งที่ shape ทุกอย่างที่เปลี่ยนไปในโลกตอนนี้หนึ่งคือเรื่อง trade war ก็คือสงครามการค้าซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเราก็อยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างจุด balance of power ตรงนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนในหลายๆเรื่องสิ่งที่สองที่ shape landscape ของโลกตอนนี้ก็คือในเรื่องของcovid ใช่ไหมคะตอนนี้มันเป็น discussion เรื่องของ post covid 19ละก็คือไปดูว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่ามันหลายๆอย่างก็คือถูก disrupt ไปแล้วหลายๆอย่างก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น power ทางด้านการค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างเขาเรียกว่า world order เนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปบ้างมันก็เลยมีส่วนทำให้การต่างประเทศหรือว่าการ interact กับหลายๆประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงเนี้ยแล้วก็กลับมาดูที่ position ของประเทศไทยว่าหลังจากที่เกิดเทรดวอลขึ้นเกิดโควิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยสามารถอยู่รอดได้อย่างสง่างามแล้วก็สวยงามเมื่อกี้ก็คือได้พูดไปตอนแรกนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือการที่มองว่าเราจะจัมสตาร์ทเศรษฐกิจได้ยังไงเพราะว่าความจริงเศรษฐกิจไม่ได้มาแย่แค่ช่วงโควิดเนาะถ้าเราดูอย่างตัวเลขเนี่ยก็คือมันก็แย่มาสักพักนึงแล้วไม่ว่าจะเป็น 7-8 ปีแล้วพอยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันยิ่งไฮไลท์เรื่องของความเหลื่อมล้ำยิ่งไฮไลท์เรื่องของการเข้าถึงอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสายป่านของผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในสเกลของคนที่เป็น SME เนี่ยยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแล้วว่าหลังจากที่เกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยจัมสตาร์ททางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างแรกเราต้องมาดูในมิติของการเปิดประเทศว่าเปิดประเทศยังไงให้มันไม่ใช่แค่เอานักท่องเที่ยวเข้ามาคนสองคนแต่เรามองว่าเปิดยังไงให้เรามองระยะยาวด้วยนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้เงินในระยะสั้นแต่ในระยะกลางระยะยาวทำยังไงให้เขาอยากอยู่ต่อมันต้องมีกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่ต่อให้คนที่มีเงินที่จะใช้มี purchasing power ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยากอยู่ในประเทศไทยได้นานๆไม่ว่าจะเป็นการ capitalize สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเช่นเรื่องของ medical tourism หรือเรื่องอะไรต่างๆที่เราเก่งแล้วก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่อยากบินไกลมากอย่างรีเสิร์ชเขาบอกว่าตอนนี้คนอยากบินไกลมากที่สุดประมาณ5ชั่วโมงถ้ามองแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าเรานักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่เราจะ accommodate ได้อาจจะเป็นจีนอาจจะทั้งใต้ๆหน่อยถ้าเรามองว่ากลุ่มประชากรที่เยอะนะคะอาจจะมองว่าเป็นอินเดียที่อาจจะเข้ามาหาเราได้ง่ายหน่อยภายในรัศมีที่บินประมาณ5ชั่วโมงแล้วเราจะมาทำการต่างประเทศยังไงให้ไม่มีนโยบายที่ accommodate นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้อันที่สองคือการที่ประเทศไทยเนี่ยต้อง position ตัวเองในเรื่องของการbalance power ระหว่างในช่วงของ trade war ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นกลางเราอยากใช้คำว่าเราต้องเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเป็นคนที่ attractive ตลอดเวลาอยากจะให้ต่างประเทศเนี่ยเขาอยากเข้ามาที่จะไม่ว่าจะลงทุนหรือว่ามาคบค้าสมาคมกับเราตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่มันมีลิงก์ด้วยระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ
แล้วก็สิ่งที่จะ translate ออกไปเป็นนโยบายด้านต่างประเทศส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยนี่ก็คือเห็นด้วยกับทางกระทรวงที่ท่านรองได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ climate change เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ว่าประเทศไทยตอนแรกอาจจะไม่ได้มี awareness หรือว่าพูดถึงเยอะมากขนาดนั้นเราไม่ได้อยากให้มองเป็นมิติที่แคบแค่ว่าเราต้องคำนึงถึงเรื่อง climate change เพียงเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อยากให้มองอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือในมิติของเรื่องการค้าเรื่องของเทรดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเราไม่อยากให้เราติดกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเนี่ยกลับมามองด้านต้นนี้ว่าเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นนโยบายในเรื่องการผลิตในเรื่องการค้าในเรื่องห่วงโซ่ประทานทุกอย่างเนี่ยในประเทศเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อนโยบายทางด้านต่างประเทศด้วยอะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณธิดาค่ะลำดับต่อมาขอเชิญคุณเพชรค่ะค่ะในเรื่องของนโยบายต่างประเทศแล้วก็พรรคการเมืองนะคะถ้าเรามองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนมากเวลามีการหาเสียงเนี่ยนโยบายต่างประเทศแทบจะไม่ถูกพูดถึงเลยนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับก่อนว่าพอพูดถึงนโยบายต่างประเทศเนี่ยในอดีตนะคะคนจะมองว่ามันค่อนข้างไกลตัวเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพมันยังมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ายุคนี้ที่เราพูดถึงยุค post covid ก็คือภายหลัง covid เกิดขึ้นแล้วเราเห็นว่าผลกระทบของประเทศไทยเนี่ยที่ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวทางต่างชาติเรามีภาคธุรกิจภาคค้าภาคการค้าภาคบริการเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเม็ดเงินต่างๆที่เข้ามาในประเทศเนี่ยก็ต้องอิงกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็เลยถูกได้รับความสำคัญมากขึ้นในช่วงนี้ทีนี้พอพูดถึงว่าพรรคการเมืองกับนโยบายต่างประเทศอันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณธิดารัตน์นะคะว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องที่มันแบ่งแยกกันชัดเจนว่านโยบายในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยต่างกันเพราะถ้าเราจะมองจริงๆแล้วอย่างพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยเวลาเราจะไปเจรจาการค้ากับประเทศไหนไม่ว่าทวิภาคีหรือว่ากับภูมิภาคต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องมองว่าการเตรียมความพร้อมภายในของเราเป็นอย่างไรด้วยพอเราพูดถึงว่าไม่ว่าจะเรื่อง climate change ถ้าเกิดเราพูดถึงกฎหมายภายในมีเพียงพอหรือไม่กฎหมายทางด้านการประมงแรงงานต่างๆที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับทางท่านรองนะคะว่าเราก็ต้องกลับมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะคิดถึงบทบาทของเราในฐานะอะไรเราจะเป็นสะพานหรือเราจะเป็นมหาอำนาจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่บางประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเวลามีการหาเสียงเลือกตั้งกันเนี่ยเขาจะพูดถึงนโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องหลักๆเลยเพราะว่าเขาต้องการรักษาสเตตัสโคต้องการรักษาสถานะของเขาในการมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราอยากมีบทบาทในไม่ว่าจะในส่วนภูมิภาคหรือเวทีโลกเนี่ยนโยบายต่างประเทศตรงนี้ก็ต้องตอบโจทย์พรรคการเมืองก็วันนี้ก็คงให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะในส่วนนี้ก็คิดว่าบทบาทหน้าที่ต่างๆเปลี่ยนไปเยอะค่ะหลังจากโควิดค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะถามสอบถามหรือว่ามีคำถามนะคะสามารถที่จะใส่ลงมาใน Q&A ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เป็นช่วงถามคำเป็นช่วงถามตอบที่หลังนะคะค่ะค่ะขอเชิญคุณสรัสนันท์ค่ะขออนุญาตขยายความของคุณเพชรชมพูต่อนะคะคือนโยบายการต่างประเทศอะค่ะสำหรับชาวบ้านใช่ไหมคะที่หรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยเวลาตั้งแคมเปญอะไรเนี่ยมันเป็นการสื่อสารมันเป็นการออกนโยบายอะไรที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายจับต้องได้แล้วก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการสื่อสารใช้คำใหญ่อย่างเช่นนโยบายการต่างประเทศเนี่ย เหมือนที่หลายท่านได้กล่าวนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวแล้วก็อีกมิติหนึ่งคือมันแตะต้องไม่ได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยนโยบายการต่างประเทศเนี่ยมันมีหลายมิติมันซับซ้อนมันทับซ้อนอยู่ในทุกๆกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคือความยากในการทำงานคือต้องประสานทุกกระทรวงเพราะว่าเป็นเหมือน public speaker เป็นเหมือน representative ให้ประเทศไทยของประเทศไทยเนี่ยค่ะไปสื่อสารต่อเพราะฉะนั้นงานมันจะ overlap สิ่งที่เกิดขึ้นของนโยบายต่างประเทศเนี่ยค่ะมันถ่ายทอดมาจากในบ้านของเราเพราะฉะนั้นนโยบายในบ้านของเราเนี่ย
มันก็จะไปถ่ายทอดอีกสเต็ปหนึ่งออกสู่โลกภายนอกเพราะฉะนั้นจะไปตีความว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศก็คงไม่ใช่แต่ว่าอย่างที่คุณเพชรชนภูพูดอะค่ะมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็สเตตัสโคของแต่ละประเทศอเมริกาหรือจีนเนี่ยต้องหยิบforeign policy เข้ามาพูดกันอย่างจริงจังเพราะว่าอันนั้นคือนโยบายหาเสียงของแคนดิเดตแต่ละคนแต่ว่าอย่างของประเทศไทยอะค่ะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือความยากจนการเกษตรแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอันนี้ก็คือสถานการณ์รวมว่าทำไมแต่ละพรรคการเมืองถึงไม่ได้พูดถึงแต่ว่าพอไปในเชิงปฏิบัติอะค่ะเราจะไปมุ่งเน้นในวิธีการทำงานซะมากกว่าแล้วก็ไปถ่ายทอดต่ออีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าถ้าเราสื่อสารกับชาวบ้านหรือว่าสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่านโยบายการต่างประเทศเราจะไป break down เป็นคำเล็กๆซะมากกว่าที่มันเชื่อมโยงกับการต่างประเทศเช่นการท่องเที่ยวหรือการส่งแรงงานประเทศไทยไปต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นนโยบายการต่างประเทศอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าการไปหาตลาดใหม่ๆต่างประเทศแต่ว่าทุกวันนี้เราจะอิงดิจิทัลหรือว่าการค้าออนไลน์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นหลายๆพรรคการเมืองก็มามุ่งเน้นถึงการค้าขายออนไลน์หรือว่าการเป็นเหมือนเราจะให้ช่องทางซะมากกว่าเราจะให้อุปกรณ์ที่ชาวบ้านเขาจับต้องได้เข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของpolicy maker หรือว่านักการเมืองเนี่ยจะต้องสื่อสารให้เข้าใจในบริบทที่ว่ามันใกล้ตัวเขามากกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยfoundation ของประเทศเนี่ยจะต้องเข้มแข็งก่อนเราถึงจะไปเปิดโอกาสในบริบทของโลกได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคให้ก็คือเราจะต้องชี้แนวทางให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำนโยบายนี้เกิดขึ้นมันจะมีโอกาสสืบเนื่องต่อไปค่ะมันจะเป็นการสื่อสารซะมากกว่าแต่ว่าเราก็ยังคงให้ความสำคัญเพราะว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกค่อนข้างเยอะเป็นประเทศที่อิงต่างชาติค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะการท่องเที่ยวหรือการส่งออกแล้วก็connectivity ตอนนี้มัน borderless มากๆแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะ introduce เรื่องการค้าขายออนไลน์หรือว่า introduce บริบทต่างๆที่โลกเปลี่ยนไปเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากค่ะเพราะประชาชนจะได้รับรู้รับทราบมากขึ้นว่ามันมีโอกาสรออยู่นะตรงนี้เราสามารถทำได้เลยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสรัสนันนะคะอาจจะขอตัดมาที่ทางท่านรองอธิบดีนะคะถ้ามองของทางกระทรวงเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ public diplomacy นะคะทางตอนนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมองการทำงานในเรื่องของ public diplomacy การสื่อสารกับคนทั่วไปในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยยังไงบ้างคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารหรือมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างคะครับภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาการทูตนะฮะให้มีอยู่ในพูดภาษาเดียวกันเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งสำหรับนักการทูตเพราะนักการทูตเป็นนักการทูตไม่ได้เป็นนักการสื่อสารไม่ได้ไปอยู่ในต่างจังหวัดแต่ว่าอันที่สำคัญอันหนึ่งก็คือนักการทูตทุกคนนะฮะของไทยเราเนี่ยรู้ดีว่าเราต้องรู้จักประเทศไทยก่อนที่จะไปเป็นตัวแทน represent ประเทศไทยในต่างประเทศได้นะฮะจะรู้จักลอนดอนรู้จักปารีสแต่ไม่รู้จักหนองคายเนี่ยมันก็ไม่ได้นี่เรื่องที่สำคัญนะก็เลยคิดว่าจะเรื่อง public diplomacy เนี่ยเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วคนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะมันคือการทูตสาธารณะเพื่อจริงๆแล้วมันไปบียอนประเทศไทยได้ด้วยมันคือเรื่องการ win heart and mind ครับคนที่อยู่นอกประเทศไทยให้เขา win heart and mind สู่ประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันให้คนไทยได้รู้ถึงความสำคัญของการต่างประเทศว่ามัน localize ได้ด้วยนั่นคือข้อท้าทายของ public diplomacy ที่เราทำอยู่นะฮะซึ่งไอ้ข้อ link ระหว่างการต่างประเทศกับเรื่อง domestic กับ foreign policy เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันก็มี interplay ระหว่างกันมันก็ shape กันได้ใช่ไหม domestic มันก็ shape foreign policy มันก็ shape domestic วนไปวนมาแล้วก็คิดว่าเป็นที่สำคัญมากอย่างที่เราคุยกันนี่ที่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะช่วยเป็นคนที่จะแปล translate เรื่องการต่างประเทศเนี่ยให้กับ
ชาวบ้านได้ด้วยนะคือแต่ใน other words นะมันคือการมันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าใช้คนละภาษานะผมอยู่ต่างประเทศผมใช้ภาษาหนึ่งฝ่ายการเมืองหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นใช้อีกภาษาหนึ่งแต่มันคือเรื่องเดียวกันเรื่องการเปิดตลาดเรื่องการเกษตรเรื่องแรงงานการค้าต่างๆมันคือเรื่องเดียวกันแต่เป็นการ translate กันคนละใช้คนละภาษานะครับก็คิดว่ามันก็สำคัญแล้วก็มิติทางด้าน domestic consumption ของการต่างประเทศก็สำคัญเหมือนกันทางผมจะไม่ได้ชอบมองทางด้านนั้นนะแต่มันก็เป็นอีกครึ่งนึงของนโยบายต่างประเทศที่ว่า domestic consumption ว่าจะตีความเข้าใจว่าเราทำ foreign policy ยังไงเนี่ย domestically มันมีของคนเข้าใจหรือเปล่าว่าเราทำเพื่อประโยชน์ยังไงนะฮะแต่พูดถึง local global นะฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าผมก็มองไปข้างนอกอย่างเดียวก็ในแง่ของ domestic เนี่ยนโยบายต่างประเทศนะมีอะไรที่มันลงไปถึงต่างจังหวัดถึงรากหญ้าเหมือนกันโครงการต่างๆ Thailand to the world the world to Thailand โครงการที่เกี่ยวข้องกับ local to global นะฮะโครงการที่แนวอีสาน to the world ก็เคยโปรโมทมาแล้วการสื่อสารในช่องวิทยุ AM frequency ที่ไปถึงชายแดนต่างจังหวัดเราก็มีเราก็ทำนะฮะแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชายแดนเกี่ยวกับAPEC ที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วใช่ไหมฮะ AAPEC มันก็จับทางด้าน SMEs คนตัวเล็กๆ local economy ด้วย smart agriculture ด้วยนะฮะมันก็มีหลายอย่างที่เราได้ทำนะฮะรวมถึงเรื่องการให้การความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเรื่องการต่างประเทศด้วยโครงการโรงเรียนยูทูตความดีมี200โรงเรียนในเครือข่ายในต่างจังหวัดที่กระทรวงลีดนะฮะคราวนี้เรื่องการต่างประเทศในแง่ชายแดนก็แน่นอนก็สวนเขตมุกดาหารอย่างเงี้ยมันก็มีโครงการก็มีการหารือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในกับเมืองต่างจังหวัดแล้วก็ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของไทยนะฮะแล้วนั้นมันก็เป็น one and the same พูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ในผลแค่ทำให้คนเขาเข้าใจผ่าน public diplomacy ว่าเราก็ทำเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อ local โดยรวมนะฮะผมคิดว่าสุดท้ายผมคิดว่าการทูตเนี่ยก็คือการ balance power ในตัวอยู่แล้วครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านรองค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของเป็น Q&A นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นคำถามที่เข้ามาแล้วสำหรับท่านไหนที่อยากจะถาม Q&A เนี่ยก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะขอไปที่คำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปเนี่ยก็จะมองในมุมมองที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปเป็นผู้เล่นสำคัญในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยค่ะคิดว่านโยบายอะไรที่จะเป็นนโยบายหลักที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นผู้นำของ region นี้แล้วก็ของโลกนี้ได้บ้างค่ะค่ะอาจจะขอเชิญเป็นคุณสุรสนันท์กลับมาที่คุณสุรสนันท์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะเชิญค่ะค่ะก็อันดับแรกนะคะคือหลังจาก2ปีที่โควิดเนี่ยทำเศรษฐกิจทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยถือว่าสาหัสจากกันมากๆก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีนโยบายที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยณตอนนี้เอนจินแต่ละตัวที่จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจกลับขึ้นมาได้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะทัวริซึมเราไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เอ็กซ์พอร์ตนะตอนนี้ปกติเราจะส่งออกพาร์ทของพวกออโตโมบิลอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากซัพพลายเชนมันย้ายไปอยู่ที่อื่นฐานการผลิตมันย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา new growth engine ให้กับประเทศไทยนะคะซึ่งดิฉันมองว่าของดีของเราเนี่ยมีเยอะอย่างเช่นว่าโลเคชันของเราเนี่ยเป็นจุดหลักเลยที่เราจะทำให้เราเนี่ยกลับมาได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่า10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหารนะคะ7ปี8ปีเนี่ยมันทำให้เราอยู่ใน lost decade ทั้งหลงทิศหลงทางด้วยไปไม่เป็นจากที่เราเคยเป็นผู้นำอาเซียนเป็นตัว initiate ความคิดความการทูตอะไรต่างๆไปสู่ระดับโลกเนี่ยเราก็ drop ลงไปเยอะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือพลิกฟื้นเศรษฐกิจในบ้านเราก่อนหา growth engine ใหม่แล้วก็หาตลาดใหม่ๆแล้วก็จะต้องมีนโยบายที่จะเอาคนรากหญ้าเนี่ยกลับขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งดิฉันมองว่าการเกษตรเนี่ยยังไงเราก็ทิ้งไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นบ่อข้าวบ่อน้ำของ
ทั้งในประเทศด้วยแล้วก็ของคนทั้งโลกด้วยเรามีจุดแข็งเรื่องดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดอย่างเดียวเลยเนี่ยคือเทคโนโลยีที่จะต้องเอามา implement ให้กับเกษตรกรของบ้านเราให้ทันไปกับเทคโนโลยีทันไปกับความรู้ความทันสมัยใหม่ๆเพราะฉะนั้นภาคทั้งข้าราชการเองทั้งตัวผู้นำของประเทศเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากๆแต่ว่าก็ต้องนำเรียนว่าบ้านเราณตอนนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาหลักๆของเราเลยคือความไม่มั่นคงทางการเมืองมันทำให้ไม่ว่าจะผู้ที่อยากลงทุนนะคะ FDI ต่างๆเนี่ยความจริงเขาอยากเข้ามาประเทศไทยมากๆนะคะแต่ว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างเหลือเกินความไม่แน่นอนที่เขาจะลงทุนเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาเลือกไปประเทศอื่นดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะดีกว่านะคะเราดีในทุกๆอย่างแต่ว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหลักเพราะฉะนั้นมันก็ต้องโยงไปที่รัฐธรรมนูญที่ทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็ระบบสภาวิ่งไปตามวิถีของมันเพราะฉะนั้นtemperature ของการเมืองอ่ะจะต้องsettle down ให้ได้เร็วที่สุดนะเพื่อที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเรามี location ที่ดีมากเนี่ยการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะนักธุรกิจนักท่องเที่ยวให้มาเหยียบประเทศไทยให้ได้มากที่สุดอะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็สำคัญมากๆจะเหยียบtransfer เฉยๆจะมาวันนึงจะมาพัก1อาทิตย์มันได้ประโยชน์ทางนั้นนะคะเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาได้มาแวะเวียนในประเทศไทยแล้วมันจะดึงทุกๆอย่างกลับมาเมืองมันจะสร้างเองความต้องการมันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไกลเป็นฮับอีกครั้งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยดีในทุกๆหลายองค์ประกอบแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ ease of doing business มันดีขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้สำคัญมากประเทศไทยทุกๆคนอยากมา vacation ด้วยอยากมา work from home ที่ประเทศไทยด้วยซึ่งเราสามารถผลักดันตรงนี้ได้กฎหมายข้อบังคับต่างๆแล้วก็ปัญหา corruption ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเนี่ยจะต้องให้มันง่ายต่อทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักลงทุนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเลือกที่1หรือที่2ในจากหลายๆประเทศเพราะต้องยอมรับเหมือนกันว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือจะเป็นแคมโบเดียหรือลาวเองก็ตามเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองไปในมิติที่คือเป็นตัวเลือกที่น่าเลือกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยติดอยู่อย่างเดียวคือความไม่แน่นอนของการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาจจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ฝังรากมานานสำหรับประเทศไทยอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงย่ำอยู่กับที่แต่ว่าการย่ำอยู่กับที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เสียโอกาสเลยนะคะเราค่อนข้างจะการที่อยู่กับที่เนี่ยมันเป็นการเราขาดทุนไปแล้วเพราะว่าโลกมันหมุนไปเร็วแล้วอีกคอมเพทิเตอร์คนอื่นเขาวิ่งเร็วมากนะคะประเทศเวียดนามก็ดีหรือว่าประเทศลาวหรือสิงคโปร์คือเขาไม่ได้มาจากดิโมคราซีเราอาจจะให้ความสำคัญกับคำว่าประชาธิปไตยมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงแล้วการทำธุรกิจการทำการพัฒนาของเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาอิงอยู่อย่างเดียวว่าเราจะต้องเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย 100% เขาแต่ว่าเขาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปได้เขาเป็นผู้นำของโลกเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะคะหลายๆประเทศเขาเลือกที่จะทำธุรกิจกับประเทศลักษณะนี้เพราะเหตุผลเดียวเลยเพราะว่าเขามี grand strategy ที่ชัดเจนแต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ย strategy ของเราถ้ามองย้อนกลับไป5ปีคืออะไรดิฉันก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันว่าประเทศที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรามีทิศทางอะไรที่ชัดเจนบ้างคนที่มองเข้ามาเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเอายังไงเพราะว่า
ปัญหาในบ้านเนี่ยมันยุ่งเหยิงเหลือเกินเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแล้วก็โพรนของความที่จะเกิดครูเนี่ยมันปะทุอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้นำของใน region อีกรอบนึงเนี่ยมันจะต้องกลับไปที่เรื่องการเมืองค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณธิดาค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็กลับไปที่ทวนคำถามเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเราทำยังไงใช่ไหมคะให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็น key player หรือว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญใน region ได้ก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมองว่าการที่เราจะไปแข่งอะไรเนี่ยเราต้องแข่งในสิ่งที่เราเก่งอะไรที่เราไม่เก่งเนี่ยการไปแข่งขันและโอกาสที่มันจะชนะเนี่ยมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องกลับมา assess ว่าเอ้ยแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเราเก่งเรื่องอะไรก็คือทางพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งอยู่4อย่างนะคะที่เด่นๆอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมาดูว่าประเทศไทยเก่งเรื่องของอาหารอันนี้คนก็รู้ว่าอาหารไทยเนี่ยสามารถที่จะขายได้ทั่วโลกแล้วก็เป็นอาหารที่ก็ถือว่าเป็น global ไม่เหมือนหลายๆประเทศที่อาจจะแค่อยู่ในประเทศหรือว่าแค่ regional ก็เนี้ยถ้าเกิดเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งเรื่องอาหารเราก็ต้องผลักดันเรื่องอาหารเนี่ยให้มันไปได้ไกลมากที่สุดแต่ทีเนี้ยการผลักดันเราต้องมาดูที่ strategy ว่าเราจะผลักดันยังไงเราต้องมาเน้นเรื่อง margin ไม่ใช่เน้นแค่ว่าเน้นปริมาณเราต้องมาเน้นว่าตอนเนี้ยอย่างคุยกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารไทยในหลายๆประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ DC หรือว่าเรื่องของ distribution centerที่ว่าไม่มีเพียงพอกลายเป็นว่ามันไม่มีซัพพลายที่จะไปทำให้อาหารไทยเนี่ยสามารถส่งออกไปได้มากขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของ distribution center ของหลายที่ในหลายประเทศเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเอเชียชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเพราะฉะนั้นเราต้องมาเน้นที่มาร์จิ้นแล้วก็เน้นที่ความสะดวกสบายในการอำนวยความสะดวกตรงเนี้ยให้เราสามารถไปได้เน้นเรื่อง value additionทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากเลยอย่างเช่นสตรอเบอรี่ลูกเดียวเนี่ยขายได้แบบ 2,000 บาทมันมีสตอรี่มันมีการทำให้เกิด value addition ที่มันขึ้นมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็คือควรจะเรียนรู้จากตรงนี้อย่างที่2ที่ประเทศไทยเก่งก็คือเรื่องของสุขภาพเราจะเห็นเลยว่าเรามี infrastructure ด้านสาธารณสุขที่เราลงทุนมากว่า40ปีเนี่ยที่มีคุณค่ามากเราสามารถ utilize ตรงนี้ได้เยอะโรงพยาบาลดีๆในไทยก็มีเยอะเราจะเห็นว่า CLMV เนี่ยประเทศไทยเป็นฮับของหลายๆคนไข้ในหลายประเทศที่เดินทางมาจากประเทศ CLMV ที่จะมาใช้บริการที่ประเทศไทยเราจะ utilize ตรงนี้ยังไงเราจะทำยังไงให้เราสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขเนี่ยด้านสุขภาพที่เรามีตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ traditional สาธารณสุขเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของ wellness ซึ่งประเทศไทยก็เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วเราก็ต้องผลักดันให้อันเนี้ยมันไปได้เรื่อยๆอย่างตอนแรกที่เกิดโควิดเวฟแรกเนี่ยถือว่าเราได้ประโยชน์จากการที่เราลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์สาธารณสุขมา40กว่าปีเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอสมหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำให้เราสามารถค่อนข้างใช้ว่า survive ในเวฟแรกได้แต่เวฟต่อไปมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามขึ้นมานะคะอย่างที่3ที่ประเทศไทยเก่งก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดเงินเม็ดเงินเข้ามาในประเทศเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของ GDP ของประเทศไทยก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่ามันต้องมาดูว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเราจะทำไงจะเล่นมาร์จิ้นเพื่อจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันรีไวฟ์หรือมันกลับขึ้นมาอีกครั้งได้โดยที่เรายังสามารถขายได้มันอาจจะไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบที่เป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นแบบนั้นต่อไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คนจะเที่ยวแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น FIT ก็คือ Free Independent Travelers แล้วเราทำยังไงที่เราจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์อย่างเงี้ยที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาตรงนี้ได้อย่างที่4ที่เราเก่งก็คือการที่เรามี advantage ทางด้านภูมิศาสตร์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมแล้วก็โลจิสติกได้อันนี้ก็เป็นโครงการคลองไทยที่พรรคไทยสร้างไทยก็ได้สนับสนุนมาตลอดนะคะว่าเรามี advantageในด้านของสภาพภูมิศาสตร์ที่ยูนิคที่ไม่เหมือนใครเชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรอันที่2คือแต่ว่ามันต้องคิดต่อยอดไปมากกว่านั้นว่าการทำคลองแล้วทำยังไงให้แค่ไม่ได้แค่คลองมันจะทำยังไงให้เราสามารถ capitalize ตรงนี้ให้มันเป็น international special economic zone ได้ทำยังไงให้ดึงดูด investor จากทั้งตะวันตกทางตะวันออกเราก็กลายเป็นจุดที่เราสามารถ balance power ตรงนี้ได้อีกใช่ไหมคะเราทำยังไงไม่ให้แบบว่าใครมาครอบงำเราจะเป็น
จุดศูนย์กลางที่เราสามารถให้ benefit กับทุกคนได้ทำยังไงให้เราสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนานาชาติที่เราสามารถใช้เป็น legal sandbox ในการที่เราจะเอากฎหมายหลายๆอย่างที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อ investor ที่มาจากหลายๆประเทศเนี่ยมาใช้แล้วก็สามารถที่จะทำตรงนี้ไปก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจของSME หรือผู้ประกอบการต่างๆทำยังไงที่จะมาเริ่มตรงนี้ก่อนที่มันจะออกไปทั่วประเทศได้เพราะฉะนั้นกลับไปที่การตอบคำถามเมื่อกี้ก็คือว่าทำยังไงที่เราจะสามารถให้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็น key player ในช่วงนี้ได้เราต้องมองว่าเราต้องแข่งในสิ่งที่เราเก่งถ้าเราไปแข่งในสิ่งที่เราไม่เก่งเนี่ยต้นทุนเราจะไม่สามารถที่จะ catch up กับคนที่เก่งได้แล้วได้ซึ่งไทยสร้างไทยก็มองว่ามีเรื่องอาหารสุขภาพท่องเที่ยวแล้วก็การคมนาคมแล้วก็โลจิสติกส์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณธิดาเชิญคุณเพชรค่ะค่ะในทั้งหมดที่พูดถึงนะคะก็คือจะเห็นว่าทางกระทรวงเองทั้งแต่ละพรรคการเมืองเองก็พูดตรงกันว่าเราต้องดูที่ว่าความสามารถของเราจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนคือการรู้จักตัวเองก่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปแข่งในเรื่องที่เราไม่เก่งก็ยากที่เราจะประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องอย่าลืมด้วยค่ะว่านโยบายการต่างประเทศเรื่องการทูตเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมาสุดท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องที่สำคัญก็คือการรักษาเอกภาพของไทยเราเองและการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศหลายๆเรื่องที่ทุกท่านพูดมาถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารความมั่นคงทางวัตถุดิบเองเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องการเป็น medical hub เรื่องสุขภาพเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่ไทยเก่งแต่ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีอย่างเช่นว่าเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยจะทำอย่างไรให้ไทยเนี่ยจะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเราสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องภายในนี่แหละค่ะคือการที่เราจะต้องพัฒนาโครงสร้างหลายๆเรื่องให้มันทัดเทียมกับนานาประเทศพอพูดถึงตัว 5S ที่ทางกระทรวงเนี่ยเคยได้แถลงนโยบายไว้พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติก็คือมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าภาคปฏิบัติก็ยังมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนนักตรงนี้ก็คือคงต้องมีการปรับปรุงนะคะเพราะอย่างเราพูดถึงเนี่ยถ้านโยบายต่างประเทศเรื่องการค้าการลงทุนใครมีจุดเด่นก็คือจริงๆแล้วเรามีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสูงแต่พอเราจะไปเจรจาการค้ากับไม่ว่าจะข้อตกลงไหนเราก็จะติดจุดที่ว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ได้จดไว้ไม่ได้ตั้งไว้ทั้งที่ไทยก็มีมาตรฐานสูงหรือแม้แต่โครงสร้างภาษีของเราเองถ้าสมมุติว่าจะไปเข้าร่วมกับ CPTPP เนี่ยก็ติดประเด็นความไม่พร้อมภายในอีกว่าสมมุติว่าเราให้เขานำเข้าวัตถุดิบที่เป็นสำเร็จรูปแต่ว่าภาษีเนี่ยกลับต่ำกว่าการนำเข้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปที่ไทยจะเอามาประกอบเป็นสำเร็จรูปเองเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องที่ทางภาคการเมืองภาคประชาสังคมภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องร่วมกันมากำหนดนโยบายนะคะอย่างที่ทางกระทรวงได้นำเรียนไปแล้วอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะว่านโยบายการต่างประเทศไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไม่ว่าจะในด้านใดๆก็ตามคือประเทศไทยเราเองเมื่อก่อนเราเคยมองว่าการทำนโยบายเนี่ยก็คือภาคการเมืองเป็นคนรับไปอย่างเดียวเลยแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วอย่างคนรุ่นใหม่ก็มีส่วนคิดมีส่วนสร้างนโยบายต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็กลับมาอยู่ที่ว่าเราแข็งด้านไหนเรามีจุดแข็งด้านไหนแล้วเราจะพัฒนาโครงสร้างความพร้อมภายในของเราอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราบริหารจัดการภายในไม่ได้ไม่ว่าจะไปคุยกับใครไม่ว่าจะไปคุยกับประเทศไหนในโลกถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถมีบทบาทในเวทีโลกที่แข็งแกร่งได้เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมภายในของเราการรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะทีนี้จากที่ฟังจากทั้ง3ท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะมองในประเด็นที่ว่าเราสามารถที่จะย้อนกลับมาดูตัวเรานะคะว่าเรามีความพร้อมทางด้านไหนแล้วก็เราสามารถจะทำความพร้อมของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นไปยังไงได้บ้างแต่ว่ามีอันนึงที่อาจจะยังไม่ได้แตะเลยก็คือในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศที่เอานโยบายอื่นๆที่เป็นนโยบายในเรื่องของดิจิตอลอย่างเงี้ยค่ะมาจับเราจะทำในเรื่องของนโยบายดิจิตอลยังไงได้บ้างอันนี้ประเด็นแรกนะคะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยมันก็จะมีในประเด็นในเรื่องของ human capital humanCapital หรือว่าการพยายามพัฒนาให้ประชาชนไทยเนี่ยโดย
ในมุมมองหรือในมิติของทางการต่างประเทศเนี่ยมันสามารถจะทำยังไงได้บ้างก็อาจจะกลับไปที่คุณธิดาก่อนละกันค่ะเมื่อกี้เรียกคุณสรัตนันท่านแรกเชิญค่ะคุณธิดาค่ะขอบคุณค่ะก็มี2คำถามนะคะคำถามแรกก็ถามเรื่องของนโยบายในด้านดิจิตอลนะคะด้านที่2ก็คือในเรื่องของ Human Capital เดี๋ยวก็จะตอบเรียงไปเลยนะคะก็คำถามแรกในเรื่องของนโยบายด้านดิจิตอลเนี่ยความจริงก็อย่างที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็ท่านรองได้ตอบไปเมื่อกี้ก็แตะไปนิดนึงแล้วนะคะว่าตอนนี้ก็คือทางกระทรวงเองเข้าใจว่าก็พยายามที่จะหันมาใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มมากขึ้นในการที่จะสื่อสารในการที่จะ engage กับประชาชนอย่าง Twitter หรืออย่างอะไรก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นทางกระทรวงไม่ใช่แค่ในไทยนะในต่างประเทศก็เริ่ม active มากขึ้นใช้ Twitter แล้วก็ใช้ช่องทางอื่นๆเนี่ยเป็นวิธีการในการสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธิดาเห็นว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะแชร์หรือว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนวิธีการทางการทูตนโยบายทางการทูตผ่านทางวิธีการเหล่านี้ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่2ก็คือคำถามที่2ที่ถามเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของ human capital นะคะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะคะว่าจะทำยังไงที่จะพัฒนาตรงนี้ก็คือมองเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือมองไปในเรื่องของระบบการศึกษาว่าเราทำยังไงที่จะสามารถ educate ประชาชน educate คนหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยให้สามารถเข้าใจในเรื่องของนโยบายต่างประเทศได้มากขึ้นทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเข้าถึงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกับตัวเขาแล้วก็นโยบายที่อยู่ในประเทศเองมากขึ้นตรงนี้ก็คืออยากจะเห็น อย่างพรบการศึกษาที่เพิ่งผ่านไปนะคะที่เพิ่งผ่านวาระหนึ่งในเรื่องของการรับหลักการที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยก็ทางพรรคไทยสร้างไทยก็ยังเห็นว่ายังมีหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนตรงนี้โดยตรงนะคะคือเราอยากจะเห็นว่าทำยังไงให้เด็กไทยเนี่ยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็สามารถอยู่ในโลกเป็น global citizen ได้ซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่ mindset แล้วก็การสอนว่าทำยังไงให้มันจะไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่แค่มองแค่ด้านความเป็นไทยด้านบริบทของความเป็นไทยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราต้องเน้นสิ่งที่เราเป็น identity อัตลักษณ์ของเราแต่ว่ามันต้องมีบริบทมิติของการที่จะเป็น global citizen ว่าจะทำยังไงถึงจะไป relate กับความเป็น global ได้แต่ที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มใช้แพลตฟอร์มของการโปรโมทเขาเรียกว่า people to people exchange ด้วยจีนเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆที่เริ่มทำตรงนี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เริ่มทำแล้วอันนี้ก็ความจริงก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยจะ adopt มาใช้เป็นหนึ่งใน core policy ได้เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของทั้งดิจิตอลแล้วก็ในเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนา human capital ของประเทศไทยให้เป็น global citizen ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในเลเวลของการ exchange หรือว่าเลเวลของ diplomacy เนี่ยตอนนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่3ระดับระดับแรกก็คือในระดับของประเทศก็คือในระดับของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นระดับที่ formal หรือว่าเป็นระดับที่เป็นทางการอยู่แล้วก็มีกันอยู่แล้วระดับที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีขึ้นตอนนี้อย่างจีนหลายประเทศเริ่มทำก็คือระดับของพรรคการเมืองต่อพรรคการเมืองหรือว่าParty to Partyซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้การทูตเนี่ยมันขยายวงกว้างแล้วก็ลึกไปมากกว่าเดิมอีกทีนี้แล้วก็ในระดับที่3เนี่ยก็คือระดับที่พูดไปเมื่อกี้คือระดับของประชาชนต่อประชาชนซึ่งอันนี้คิดว่าจะเป็นการที่ทำให้การตัดสินใจหลายอย่างหรือนโยบายหลายอย่างที่อยู่ในระดับของรัฐบาลอยู่ในระดับของประเทศระดับของพรรคการเมืองเนี่ยลงมาสู่ระดับประชาชนได้อย่างแท้จริงอันนี้คิดว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของดิจิตอลดิโพลเมซีแล้วก็ในเรื่องของ Human Capital ได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณเพชรชมพูค่ะใน2คำถามนโยบายด้านดิจิตอลนะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์หรือว่า Human Capital เนี่ยจริงๆ2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะก็เวลาเรามีการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดขาดส่วนร่วมของประชาชนไม่มีการทำโซเชียลลิสเน็งไม่มีการเปิดเวทีที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยตรงนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหาทีนี้เราจะทำอะไรในเชิงนโยบายนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจการดำเนินนโยบายต่างประเทศมากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมสิทธิ์ของเขาได้มีการรับฟังแล้วก็นำไปสู่นโยบายที่เป็นจริงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพัฒนาต่อไปนะคะคือในเรื่องของตัวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยตรงนี้ก็คือต้องมีหลายระดับอย่างที่บอกก็คือเริ่มต้นจากการศึกษาก
การศึกษาเนี่ยก็คือไม่ได้พูดถึงว่าระดับที่เป็นชั้นนักเรียนอย่างเดียวแต่ว่าคือประชาชนคนทั่วไปด้วยเราจะมองว่าเวลาเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยเราจะไปเน้นหนักที่นักเรียนเลยเน้นหนักที่เยาวชนแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีส่วนสำคัญเลยที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทีนี้เราก็อยู่ที่ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยจะถูกเปิดรับมากแค่ไหนการดำเนินนโยบายที่เป็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยค่ะทางการทูตเนี่ยตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเมื่อก่อนที่เราพูดคุยแค่ตัวแทนของภาครัฐอย่างเดียวตอนนี้ภาคประชาสังคม NGO MNC ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นแต่ก็อย่างที่คุณธิดารัตน์พูดนะคะเวลาพูดถึงต่างประเทศเนี่ยอัตลักษณ์ของไทยความเป็นไทยนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นการดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างจะคู่ขนานไประหว่าง2เรื่องนี้ก็คือดิจิตอลเนี่ยเราก็ก้าวไปในฐานะระดับประเทศนะคะแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเกิดนโยบายภายในของเรายังไม่ถึงจุดนั้น Thailand 4.0 เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาการเรียนออนไลน์ยังมีประเด็นปัญหาอยู่เลยเด็กยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอประเด็นเหล่านี้คือต้องได้รับการแก้ไขก่อนก็คือย้อนกลับไปที่จุดเดิมค่ะว่าการจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอะไรก็ตามการจะทำนโยบายดิจิตอลเนี่ยสุดท้ายก็คือต้องมองปัญหาภายในการความสามารถในการแข่งขันการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะทั้งสองท่านก็ได้ cover ในหลายๆจุดนะคุณธิดาก็ได้พูดแล้วว่ามันมี engagement ในหลายๆระดับแต่ทีนี้ดิฉันอยากขอ address ปัญหาสำคัญนะคะเรื่องดิจิตอลกับกลุ่มแรงงานหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอันดับแรกเลยคือเนี่ยเทคโนโลยีพอมันไปไกลมากๆไปเร็วมากๆด้วยแม้กระทั่งดิฉันเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ยยังการติดตามหรือการที่จะสามารถเข้าถึงเทรนด์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเป็นไปค่อนข้างก็คือยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเทรนด์มันไปเร็วจริงๆแต่ว่าปัญหาคือกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะประเทศไทยเนี่ยเกือบ30% นะตอนนี้นะคะจะเป็นเป็นเอจิ้งกรุ๊ปเนี่ยคือมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะถูกทิ้งแล้วก็ตามไม่ทันไม่ว่าจะนโยบายต่างๆของที่รัฐบาลออกมาทุกอย่างมันจะผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดเลยซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องแกประหว่างบุคคลได้ระหว่างกลุ่มคนได้นะคะนี่ก็คือเป็นโจทย์หลักที่ประเทศแล้วก็รัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนะคะจะต้องปิดอุดรอยตรงนี้ให้มันได้เพื่อที่ว่าเราจะบาลานซ์การพัฒนาเศรษฐกิจในองค์รวมยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็การศึกษาเนี่ยคือเรากำลังถามว่าการเรียนทุกวันนี้เนี่ยยังจำเป็นอยู่หรือเปล่ามันมีคนตั้งคำถามว่าใบปริญญาเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่ไหมเพราะว่าการประกอบอาชีพทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมๆอีกต่อไปแล้วนะคะเรื่องออนไลน์สตูดี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งแล้วก็คอร์ริคูลัมต่างๆที่ traditional education offer ให้เด็กทุกวันนี้เนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแต่ว่าประเด็นหลักของประเทศไทยที่กำลังจะเจอในอีกไม่กี่ปีนะคะก็คือภาคการเกษตรที่เราต้องยอมรับว่าเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนทำอาชีพนี้ชาวนาชาวไร่ต่างๆเนี่ยคือเป็นคนกลุ่มผู้สูงอายุแล้วอีกไม่ถึง10ปี20ปีอะค่ะกลุ่มคนพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปแรงงานในประเทศเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไครซิสที่จะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหะภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำตีโจทย์ให้ได้ว่าจะเอายังไงเพราะว่าคนงานในกลุ่มนี้น่าจะหายไปแล้วจะเกิดปัญหาเรื่องฟู้ดซัพพลายในประเทศไทยความที่เราเคยเก่งเรื่องการเกษตรมันจะค่อยๆดรอปไปถ้าสมมุติว่ายังไม่มีการผลักดันให้เจเนอเรชันต่อๆไปเนี่ย
ข้ามามีบทบาทในภาคเกษตรกรรมมากขึ้นนะคะทุกวันนี้เราอิงแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำไร่ทำนาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าจุดเด่นจุดหลักของประเทศไทยณตอนนี้มันกำลังจะถูกกลืนไปกับโลกาภิวัตน์ด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องเอจิ้งโซไซตี้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ฉันมองว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เราเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้อาจจะขออนุญาต move ไปที่คำถามจาก the floor นิดนึงนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีคำถามประมาณ3คำถามนะคะอาจจะขอเป็นคำถามไปทีละคำถามนะคะประเด็นแรกเนี่ยมาจากคุณเชิดศักดิ์นะคะในเรื่องของการติดอาวุธคนไทยเนี่ยให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆในองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็มีคนไทยที่ได้ไปดำรงตำแหน่ง Secretary General หรือ Director General หรือ Executive Director ในองค์การระหว่างประเทศในต่างประเทศหลายคนเช่น Asia Cooperation Dialogue หรือว่า ACD เนี่ยนะคะ Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific แล้วก็มี International Ocean Institute เป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ประโยชน์จากบทบาทของบุคลากรเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะค่ะไม่ทราบมีใครอยากจะ volunteer ในการตอบคำถามนี้ไหมคะเดี๋ยวเป็นเพจเป็นค่ะค่ะคือในประเด็นที่สอบถามมานะคะว่าถ้าเกิดการที่มีคนไทยไปดำรงตำแหน่งต่างๆที่มีความสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศนะคะในตรงนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าภารกิจหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นคืออะไรบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่บุคคลเหล่านั้นไปดำรงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงในองค์กรเหล่านั้นก็มีภารกิจหน้าที่ที่เขาก็ต้องดำเนินไปตามจุดประสงค์ขององค์กรนะคะแต่ความที่เขาเป็นคนไทยก็แน่นอนว่าก็จะมีการสามารถเป็นตัวแทนของประเทศในการนำเสนอมุมมองต่างๆในการ represent ก็คือการเป็นตัวแทนเผยแพร่ไม่ว่าจะในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องผลประโยชน์ของชาติต่างๆคือเรื่องเหล่านี้ค่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าการผลักดันภายในการสนับสนุนคนที่จะไปเป็นนักการทูตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบางทีเราพูดถึงว่าเราอยากให้มีคนไทยเข้าไปมีบทบาทในส่วนนี้แต่ว่าการสนับสนุนไม่ว่าจากภาครัฐเองภาคประชาสังคมเองที่จะทำให้ส่งให้เขาเข้าไปยืนอยู่ในจุดที่สามารถเป็นผู้นำในเวทีโลกได้เนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยอย่างที่เคยพูดถึงในช่วงต้นชั่วโมงนะคะว่าพอพูดถึงงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทางกระทรวงเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นทีนี้บทบาททางการทูตเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราจะบอกว่าคนที่เป็นนักการทูตเนี่ยจะเก่งแค่เรื่องเดียวอันนี้ไม่ได้อย่างที่ท่านอนันต์เองก็ได้พูดถึงในคลิปวิดีโอที่ก่อนหน้านี้นะคะว่าเราต้องการคนที่เป็นนักการทูตที่มีทักษะเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทักษะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานในสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความอดทนอดกลั้นความยืดหยุ่นในการทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากทักษะในการสื่อสารเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นคนไทยที่เข้าไปทำหน้าที่ในสุดนี้คนไทยที่จะสามารถเข้าไปต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศในเวทีโลกเนี่ยการสนับสนุนของทางประเทศไทยเองเนี่ยทางจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากมีท่านไหนอยากจะเสริมไหมคะในประเด็นนี้ดิฉันขอเสริมเล็กน้อยนะคะความจริงคนไทยเนี่ยหลายๆคนเก่งระดับโลกเลยนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสไม่ว่าจะจากฝ่ายทางกระทรวงเองก็ดีหรือว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีฟลอร์ให้เขาไปทำหน้าที่ภายในประเทศเพราะฉะนั้นคนดีๆของประเทศไทยเนี่ยเขาไปหาฟลอร์อื่นอยู่ต่างประเทศเอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลหลักๆเลยคือเหมือนที่คุณเพชรพูดอะค่ะว่างบประมาณการสร้างคนมันน้อยมาก R&D ของเรางบประมาณมันกระจายไปตามมหาลัยต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่างบประมาณต่างๆเนี่ยมันกระจายไปตามมหาลัยให้อาจารย์ทำรีเสิร์ชแค่นั้นจบ
มันไม่มี grand strategy เลยเหมือนหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จประเทศจีนเราเห็นเยอะมากว่าเขาลงทุนเรื่อง R&D เขามองไปในอนาคตเลยว่าเทรนด์ในอนาคตคืออะไรเขารีบดึง human resource จากทั่วประเทศไปรวมตัวกันอย่างณตอนนี้เนี่ย อย่างเทคโนโลยีควอนตัมอย่างเงี้ยค่ะประเทศไทยมี human resourceน้อยมากแทบจะไม่มีเลยexperts จากประเทศต่างๆเนี่ยเขาไปอยู่ต่างประเทศใกล้สุดคือสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะเรารู้แล้วว่าเทรนด์ที่กำลังจะมาเนี่ยคือเรื่องพวกนี้แต่ว่าการขยับของภาครัฐเนี่ยยังเป็นไปได้ค่อนข้างช้าอาจจะติดเรื่องกฎหมายเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ดีถ้าเรามีพื้นที่มีเวทีให้คนไทยที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยได้สามารถ contribute แล้วก็ได้โชว์ผลงานได้สร้างผลงานเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยอดในเชิงการรวมความรู้แล้วก็การดึงศักยภาพของคนออกมาด้วยแล้วก็รวมคนระดับโลกระดับประเทศเข้ามาในประเทศไทยดิฉันมองว่าสำคัญมากๆต่อการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจทั้งประเทศในอนาคตค่ะค่ะคุณธิดาอยากจะเสริมอะไรในประเด็นนี้ไหมคะก็ในมุมมองที่ทั้งแพนาลิสต์ทั้งสองท่านยังไม่ได้คุยนะคะว่าความจริงอยากจะให้มีการโปรโมทแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทำให้เป็นแบบว่าการโปรโมทที่ยิ่งใหญ่หน่อยว่าเนี่ยตอนนี้เรามีคนไทยที่เก่งๆหลายๆคนที่ได้ขึ้นได้เข้าไปอยู่ในองค์กรระดับระหว่างประเทศแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะคะถ้าเกิดเราสามารถโปรโมทตรงนี้ให้คนในประเทศเนี่ยในคนในประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบมากขึ้นเนี่ยธิดาคิดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็น source of inspiration ให้กับคนไทยหลายคนว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะฝันอยากให้ประเทศไทยเนี่ยไปถึงระดับระหว่างประเทศระดับ global ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยเฉพาะเราจะพูดถึงในแง่ของเด็กๆด้วยในแง่ของเยาวชนที่อาจจะยังไม่ได้รับรู้ตรงนี้มากนักนะคะว่าเนี่ยเราสามารถไปถึงได้จริงๆแล้วก็มีบทบาทจริงๆแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะไปได้ไกลมากกว่านี้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ player ที่วันหนึ่งเรามี aspiration ว่าอยู่ในระดับ regional แต่ว่าจะไปถึงระดับ global ได้มากกว่านี้ค่ะคราวนี้ก็อาจจะเสริมในมุมมองที่ว่าเมื่อ panel ที่แล้วนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันว่าในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าสมมุติว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะกำหนดนโยบายได้ผ่านทางการที่มีเขาเรียกว่าเหมือนตัวแทนของประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในบริเวณต่างๆในองค์กรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไปได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะทำให้หนึ่งคือในภูมิภาคเนี่ยหรือว่าในระดับโลกเนี่ยเราสามารถจะก้าวเข้าไปในเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำต่างๆได้ผ่านอเจนดาของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะประเด็นมีคำถามที่สองนะคะก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะว่าเราควรให้ความสำคัญเรื่องไหนในช่วงที่เวียดนามเนี่ยดูเจริญเติบโตแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในบริบทของการต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะพี่ซามีใครอยากจะวอลเนเทียร์ไหมคะกับคำถามนี้เดี๋ยวธิดาเริ่มก็ได้ค่ะก็ความจริงเวียดนามนี่ก็เป็นประเทศในรีเจนเนาะที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมถามเข้ามานะคะว่าตอนนี้บทบาทก็ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้ธิดาเองเรียนรัฐศาสตร์จุฬาของสองประเทศเพื่อน3คนในรุ่นนี้ก็อยู่เวียดนามกันหมดเลยทุกคนแบบว่าไปอยู่นู่นกันหมดเลยเพราะว่าหลายคนก็ใช้คำว่าเห็นความสำคัญในด้านนี้มากนะคะความจริงมองเป็น3มิตินะคะว่ามีอะไรที่เราสามารถ prioritize มีนโยบายอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้บ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยมันก็กลับไปที่ภาพใหญ่เมื่อกี้อีกที่แบบว่าหลังโควิดเนี่ยเรามองเรื่องการค้าแล้วก็การลงทุนเป็นเรื่องสำคัญก็ถ้าเกิดเราสามารถโปรโมทในเรื่องการค้าระหว่างไทยเวียดนามแต่อาจจะไม่ได้มองแค่นั้นอาจจะมองไปทั้งอาเซียนเลยด้วยแล้วก็อีกหลายประเทศที่เราให้ความสำคัญเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราควรจะโฟกัสความจริงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วในหลายอย่างแต่ถ้าสมมติเราโปรโมทตรงนี้ได้มากขึ้น
ในระหว่างที่เขากำลังขึ้นมาเป็น key player ในรีเจนนี้ได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อยากจะให้ความสำคัญแต่ในมิติที่2เนี่ยอยากจะให้มามองว่าการที่เวียดนามขึ้นมาเป็น key player ในรีเจนนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเรามองว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเวียดนามเนี่ยอาจจะมีหลายๆกลุ่มหลายๆประเทศหลายๆธุรกิจที่เขาย้ายเขาเรียกว่าฐานการผลิตหรือว่า production base ย้ายจากไทยเองไปเวียดนามบ้างย้ายจากหลายๆประเทศไปเวียดนามบ้างหลายๆที่ย้ายออกจากจีนเนี่ยมาที่เวียดนามบ้างเป็นเพราะว่าตอนนี้คือค่าแรงแล้วก็หลายๆอย่างในเวียดนามเนี่ยก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่า relatively ก็คือยังถือว่าราคาค่อนข้างต่ำอยู่ก็ยังเป็นอะไรที่ยัง make sense แล้วก็คุ้มค่าสำหรับธุรกิจในหลายๆอย่างอันนี้ก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ประเทศไทยเริ่มใช้ว่าเริ่ม nervous เริ่ม freak out ว่าโอ้โหคนย้ายออกจากประเทศไทยกันหมดคนย้ายไปที่เวียดนามกันหมดเพราะว่าเวียดนามเป็น market ที่ attractive แต่ความจริงอยากจะให้มองกลับมาที่เมืองไทยได้ว่าตอนนี้เมืองไทยเองเนี่ยเราอยู่เขาเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางเราไม่ควรจะมองว่าเราจะมาแข่งขันในระดับที่แรงงานของเราเนี่ยเป็นแรงงานต่ำราคาต่ำอีกแล้วเราควรจะมองว่าเราจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยได้ยังไงเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับเวียดนามในการเป็นฐานการผลิตในเรื่องของเรื่องราคาแต่เราต้องมาดูว่าเราจะเน้นยังไงให้เราสามารถขายมาร์จิ้นหรือว่าขายการที่เราจะแอดวาลูให้กับสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้เนี่ยอยากให้มามองตรงนั้นมากกว่าเหตุผลที่2ที่เวียดนามเนี่ยก้าวขึ้นมาในรีเจนเนี้ยก็คือมี power มากสมควรเพราะว่าในเรื่องของจีนและอเมริกาด้วยเพราะว่าเวียดนามในเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนในหลายอย่างเนี่ยก็เป็นจุดที่เขาใช้ว่าเป็น strategic location ละกันในregion ที่ทำให้เกิดการ rise ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้มันก็กลับไปที่ว่าการที่ประเทศไทยจะ position ตัวเองก็ต้องดูว่าเอ้ยเราทำไงให้เราแบบว่าอยู่ในจุดที่เรายัง attractive อยู่ในจุดที่หลายประเทศยังอยากเข้ามาจีบเราอยู่เรื่อยๆอยากจะให้ reflect กลับมาดูที่ตัวเองมากกว่าทีเนี้ยก็มิติที่3ก็ยังอยากให้มองว่าคือการทูตหรือว่าการที่เราจะ drive ไปด้วยกันเนี่ยใน region เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งไม่อยากจะให้มองว่าสุดท้ายโอ้โหแบบว่าจะแข่งขันกับเวียดนามจะยังไงกับเวียดนามแต่เราต้องมองภาพรวมว่าเราจะแข่งยังไงในการที่เป็นอาเซียน as a block ในการที่จะดึงอาเซียนทั้ง region ทั้งหมดทั้งทุกประเทศเนี่ยขึ้นไปในการที่จะมีอำนาจต่อรองในเวทีที่ใหญ่กว่านั้นในเวทีระดับประเทศได้ก็ตอบง่ายๆ3อย่างนะคะว่าอย่างแรกเนี่ยอยากให้เน้นเรื่องpost covid เรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอันที่2ก็คืออยากจะให้หันมาดูตัวเราด้วยว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะแข่งแค่ในเรื่องของ production base เราต้องแข่งในเรื่อง value แล้วก็ margin แล้วก็ที่3ก็อยากให้เน้นเรื่องพันธมิตรไม่ใช่แค่กับเวียดนามแต่ก็กับทั้ง region ทั้งหมดค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีท่านไหนเสริมไหมคะขออนุญาตเสริมนะคะคือเห็นด้วยกับคุณธิดานะเราไม่ได้ตั้ง position ว่าเราจะเป็นคู่แข่งกับเวียดนามเลยเพราะว่าสเตทัสการเจริญเติบโตของเราณตอนนี้เหมือนคนเวลาพูดถึงเวียดนามคือเหมือนคือตามไทยมาเรื่อยๆแล้วก็ตีตื่นใช่ไหมเขาเรียกเวียดนามว่าเป็น second Thailand คือสเตจการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยเจริญลอยตามเหมือนประเทศไทยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเน้นการลงทุนเน้นภาคการอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากการทำงานโดยเฉพาะการต่างประเทศของเวียดนามที่เขามีจุดแข็งมากๆแล้วก็ successful ในรอบ10ปีเนี่ยคือการที่เขาสามารถไปเจริญความสัมพันธ์ทางการค้านะคะมีการเซ็น FTA ที่มากกว่าประเทศไทยเยอะมากกว่า20กว่า FTA นะคะคือเขาค่อนข้างพอเขามาวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นคนส่งออกคือเขามีจุดเด่นเรื่องการเกษตรเรื่องresources ต่างๆที่เขาสามารถส่งออกได้นะเขามุ่งเป้าไปทางนั้นเลยคือการเจริญการไปเซ็น FTA แต่ละอย่างที่มัน successful เพราะว่าเขาใช้วิธีคือมีกลุ่ม lobbyist เลยที่เขาพร้อมที่ไปเจรจาแต่ของเราเนี่ยมาเรากลับมาดูคือเราผ่านต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากผ่านกระทรวงผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านสภาในลักษณะนี้ค่ะค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยความลำบากแต่ว่าเนื่องจากว่าของเขากับของเรามันคนละระบบแต่สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นคือเขาค่อนข้างจริงจังกับการที่ว่าอยากจะเป็นผู้ส่งออกชั้นนำระดับประเทศเนี่ยคือเขา
มุ่งเป้าชี้จุดแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นได้เหตุผลหลักที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเจริญเติบโตมากๆเลยคือ FTA ที่เขาไปทำกับยุโรปอันนี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้มีอินเวสเตอร์บินไปลงหลักปักฐานทางนั้นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยควรเรียนรู้จากเรื่องนี้เพราะเราก็เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์คนหนึ่งเหมือนกันเราก็คงยังทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองไปในอนาคตเพราะว่าเหมือนที่คุณเพชรบอกค่ะเรา middle income คุณธิดาบอกนะคะเราอยู่ในจุดที่ว่าเราติดกับดักคนรายได้ปานกลางเราต้องมองไปในอนาคตว่าสเต็ปต่อไปที่จะสามารถพยุงเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้คืออะไรซึ่งดิฉันมองว่าเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือสตาร์ทอัพของไทย SME ของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีศักยภาพมากๆนะคะข้อเสียอย่างเดียวเลยคือเรามีของดีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐหรือว่านโยบายที่ชัดเจนเอามาสนับสนุนแล้วก็เหมือน pave ทาง pave channel แล้วก็ create opportunity ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถรังสรรค์อะไรต่างๆตามศักยภาพของเขาที่มันมีค่อนข้างมากอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเยอะมากกฎหมายที่รังแต่จะไปดึงการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหรือการcreate environment ให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้อันนี้ค่ะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่ไม่ว่าจะภาคส่วนไหนเนี่ยควรจะเอามาพิจารณาว่าพรบไหนสำคัญพรบไหนเก่าให้ตัดทิ้งพรบไหนที่มันไม่เอื้อต่อโลกในปัจจุบันเนี่ยให้ตัดออกไปนะคะศักยภาพของเรานะตอนนี้อยากให้โฟกัสถึงคนตัวเล็กคนตัวเล็กในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเอาธุรกิจของเขาเนี่ยไปในระดับภูมิภาคไปในระดับโลกซึ่งมันมีช่องทางแล้วก็มีอีกหลายองค์ประกอบอะคะที่จะสามารถเอาไปช่วยเขาการเข้าถึงโลนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยหลับตาข้างเดียวแล้วก็โยนภาระไปให้แบงค์ที่เป็นตัวตัดสินว่าจะให้เงินกู้ใครต่อใครนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของเศรษฐกิจไทยเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเรามีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะเพนนี่อาจจะขออนุญาตไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทาง panelist ตอบเป็นกระชับนิดนึงเหลืออยู่2คำถามสุดท้ายนะคะคำถามแรกคือในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศกับนโยบายการศึกษาของไทยนะคะเป็นไปได้หรือไม่คะที่สามารถจะทำให้มันสามารถที่จะมีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเช่นเด็กไทยเนี่ยที่มีความสามารถไปเรียนต่อยังต่างประเทศเนี่ยยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจในครอบครัวไม่อำนวยค่ะค่ะมีใครอยากจะตอบไหมคะคุณเพชรไหมคะได้ค่ะคือในประเด็นนโยบายทางด้านการศึกษานะคะเมื่อสักครู่ก็เหมือนว่าเราพูดคุยกันมาสักนิดนึงแล้วว่าจะทำยังไงให้มีการพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็น global citizen ให้เขามีความรู้ที่เท่าทันโลกว่าไม่ใช่แค่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเท่านั้นแต่ว่าทักษะการใช้ชีวิตในส่วนนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าพอเรามาพูดถึงว่าการไปศึกษาต่างประเทศเนี่ยบางทีเรากลัวเกินไปหรือไม่ว่าสมองจะไหลโดยที่เราลืมไปว่าถ้าเกิดเราให้การสนับสนุนเด็กไทยให้มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้วก็ให้ข้อตกลงที่ยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือเข้ามากลับมาพัฒนาประเทศไทยเราในส่วนนี้ก็คือทั้งเด็กที่ทางภาครัฐเองหรือภาคเอกชนเองเนี่ยให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันเด็กที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาไทยเนี่ยค่ะก็ต้องมีความยืดหยุ่นมีการปรับหลักสูตรให้ชัดเจนให้มีความเท่าทันกับสถานการณ์ของโลกสมมุติว่าเวลาเราเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าต้องสามารถบอกได้วิเคราะห์ได้ว่าบทเรียนที่ได้รับคืออะไรแล้วก็สิ่งต่อไปที่เขาจะนำมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตคืออะไรบ้างแล้วก็เป็นทักษะการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมมติว่าภาษีเรื่องโคดดิ้งดิจิตอลต่างๆเรื่องเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเสริมทั้งนั้นเลยไม่ได้มองเป็นการศึกษาในอดีตเท่านั้นแต่ว่าถ้าอยากให้เด็กไทยพัฒนาอยากเห็นเยาวชนไทยเนี่ยเก่งก็ไม่ควรจะต้องกังวลเกินไปว่า
ว่าถ้าสนับสนุนให้เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาจะไม่กลับมาประเทศไทยค่ะมีท่านไหนอยากจะเสริมไหมคะเดี๋ยวธิดาขอเสริมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะก็ความจริงมองเป็นหลายๆแบบนะคะก็ถ้าเกิดจะตอบตรงๆเลยว่าทำยังไงให้เด็กไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเรียนต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็มันเรียกว่าเป็นต้องเป็น art of negotiation นะคะที่ทางกระทรวงเองหรือว่าทางประเทศไทยเองก็จะต้องช่วยในการ negotiate ตรงนี้ว่าอาจจะมีทุนให้ไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งหลายๆที่ก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบตรงๆทำตรงๆได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็มามองว่าถ้าเรามองใหญ่กันนั้นในเรื่องของวิสัยทัศน์ของประเทศไทยอันนี้มองฉากทัศน์ในเรื่องของหลังโควิดด้วยก็คือมองว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยถ้าเรายังมองว่ามหาลัยต่างประเทศยังเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพที่ดีกว่ามันก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของ technical skills บางอย่างเราอย่ามองแค่ว่าเราทำยังไงจะเอาเด็กไทยไปเรียนที่นู่นโดยที่มันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องไปต่อรองเจรจาเรื่องทุนการศึกษาหรือว่าเงินสนับสนุนแต่เราต้องมองว่าทำยังไงที่จะทำให้มหาลัยต่างประเทศเนี่ยอยากมาอยู่ที่เราอย่างเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจอาเขตเศรษฐกิจพิเศษนานาชาติต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่คลองไทยหรือที่อื่นเนี่ยคือเราต้องมองว่าทำยังไงให้เรา attractive พอที่เขาอยากจะมาตั้งที่นี่นะคะอย่างในโดฮาเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยก็มีมหาลัยที่ระดับโลกหลายๆที่ก็ไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันมันก็ต้องมาดูกันว่าจะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยในมิติของเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยในประเด็นที่3เนี่ยเราต้องมองว่ามันใหญ่กว่านั้นหลังจากที่เกิดโควิด19ขึ้นเนี่ยการศึกษาได้ถูก disrupt ไปแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็ต้องมาดูด้วยว่าจะทำยังไงที่จะตามให้ทันหลังจากที่การศึกษาถูก disrupt ไปตรงนี้ตอนเนี้ยยังมีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ความจริงการเรียนออนไลน์ถ้าเราทำให้ดีให้มีประสิทธิภาพเนี่ยทำได้นะคะต่างประเทศเนี่ยทำมาตั้งเยอะแล้วอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Master Class เป็น Khan Academy หรือว่าเป็นการเรียนของมหาลัยหลายๆที่เนี่ยเขาสามารถทำให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพได้แต่ประเทศไทยเนี่ยก็คือยังขาดการช่วยเหลือหรือว่าการทำนโยบายตรงเนี้ยให้ช่วยเหลือประชาชนและผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเนี่ยใน3ย่างใน3ด้านด้านแรกก็คือในด้านของอุปกรณ์การเรียนจะเห็นว่าราคาก็สูงแม้ว่าจะเป็นแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเองเนี่ยเครื่องนึงสมมุติ 2-3,000 เนี่ยครอบครัวที่เขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยไม่สามารถซื้อได้เลยอันนี้ก็คือมันควรจะมีการสนับสนุนให้มีการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนตรงนี้อันที่2ก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของหลายๆประเทศเนี่ยเขามองว่าความจริงอินเทอร์เน็ตแอคเซสหรือว่าฟรีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันควรจะเป็นเบสิกฮิวแมนไรท์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้สังคมเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่ในด้านของการศึกษาแต่ในด้านของสิทธิในด้านของหลายๆอย่างประเด็นทางสังคมหลายๆอย่างที่จะทำให้มันเป็นประเด็นที่ขยายแล้วก็ใหญ่ออกไปมากกว่านั้นส่วนในเรื่องของอันที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพของการเรียนอันนี้ก็คือมันต้องมาดูกันว่าจะทำไงให้ทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะ utilize แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มองว่าเนี่ยประเด็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเรื่องของการศึกษาแล้วก็อยากจะให้ทางเนี่ยประเทศไทยหันมาให้ความสนใจว่าการศึกษาถูก disrupt ไปแล้วทำยังไงเราจะ catch up ได้ทันค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะก็ในเรื่องของการพึ่งพาของประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งพาในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปหรือเปล่าเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งถ้าเป็นในกรณีแบบนี้เนี่ยอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะดำเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างไรเมื่อเกิดวิกฤตหรือโรคระบาดเกิดขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เราซ้ำรอยการที่ไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวอีกอะค่ะนี่ขออนุญาตตอบก่อนนะคะค่ะในส่วนนี้คำถามนี่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องพูดถึงกันนะคะเพราะว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าถ้ามีสำนวนภาษาอังกฤษว่า put all your eggs in one basket ก็คือเอาไข่ทั้งหมดคือทรัพยากรทั้งหมด GDP ทั้งหมดของเราเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกันถ้ามีอะไรผิดขัดข้องขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ได้ทีนี้เราก็ต้องมองว่ากระแสโลกจะไปทางไหนด้วยอย่างที่เราเห็นมันก็คือสงครามการค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่ตอนนี้เป็นกระแสแต่ว่าสงครามทางเทคโนโลยีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางสหรัฐแล้วก็จีนเองก็กำลังต่อสู้กันก็คือหนักหน่วงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆที่เรามีอยู่เช่นตัว EEC เนี่ยค่ะคือจะเห็นว่าอย่างทางประเทศจีนเองเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยเขาลงทุนกับทางด้าน AI VR Quantum Mechanicsหรือว่า regenerative medicine มากขึ้นซึ่งตรงนี้ไทยเราก็มีศักยภาพค่อนข้างสูงเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงการเรียงรหัสอนุกรรมและตัว
Genome Center เนี่ยเราอาจจะมองไปที่ประเทศสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ในภาคส่วนของ EEC เองเราก็มีการลงทุนทางนี้แล้วการมีตัวอย่างชีวภาพทางพันธุกรรมเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยที่เราจะมาเป็นผู้นำในด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนะคะว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยการลงทุนในการท่องเที่ยวเรื่องห่วงโซ่อุปทานความมั่นคงทางอาหารต่างๆเนี่ยสำคัญไหมก็สำคัญแต่อีกเรื่องนึงว่าถ้าเกิดจะทำยังไงในอนาคตนะคะที่ว่าเราจะไม่พึ่งพาภายนอกมากเกินไปเพชรความรู้สึกว่านี่คือจุดที่เป็นนโยบายที่เราต้องพัฒนาต่อไปทำยังไงให้เราเป็นผู้นำในการผลิตต่างๆภาคบริการภาคเทคโนโลยีเราที่บอกว่าเราดูกระแสโลกดูจุดแข็งเรานี่ก็คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนั้นนะคะเพราะถ้าเรามองว่าสมมติว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยมีอะไรที่ขาดแคลนไปเรื่องอาหารใช่แต่ว่าเรื่องทางด้านเทคโนโลยีอย่างตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะพอขาดตลาดไปปุ๊บเนี่ยทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรานี่ก็ชะงักไปหลายเดือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยก็มีความสามารถด้านนี้ถึงว่าจะอยู่ในท็อป10เนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาศักยภาพต่อไปได้ทางตัว EEC เองเนี่ยก็คือมีพรบ.ด้านนี้เพราะว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลนี่คือเรื่องที่เราทำต่อได้แล้วก็จะถือว่าเราจะ GDP ของเราเนี่ยจะได้ไม่ไปพึ่งพาด้านไหนด้านเดียวค่ะค่ะมีท่านอื่นอยากจะเสริมไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญคุณสุรัสนันท์ค่ะค่ะจากความเห็นที่ว่าเราพึ่งพาการท่องเที่ยวไปค่อนข้างมากคือต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันแต่เผอิญว่าโควิดเนี่ยมันเข้ามา disrupt แล้วก็กลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยที่พึ่งการส่งออกการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยมันก็เลยกระทบมากกว่าคนอื่นแต่ว่า อยากให้มองว่าเราครั้งนี้เราถูกกระทบหนักก็จริงอยู่แต่ว่ามันยังมีโอกาสในอนาคตที่สามารถต่อยอดจากบทเรียนนี้ได้นะคะคุณเพชรชมพูก็บอกว่าไม่ควรพึ่งตลาดไหนตลาดหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าด้วยความที่ว่าสภาพของแล้วก็ศักยภาพของประเทศเรามันมาทางด้านนี้ดิฉันมองว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ปรับตัวด้วยจากที่เคยได้รับนักท่องเที่ยว40ล้านคนต่อปีนะคะนี่เป็นยอดที่เราทำได้แล้วก็กลับมาปรับสกายมาปรับยุทธศาสตร์ของเราใหม่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ทำยังไงให้เราสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาได้สมดุลนะคะแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะปรับตัวยังไงมันต้องเรียนว่ามันตามศักยภาพของแต่ละประเทศจริงๆแต่เผอิญว่าโควิดเนี่ยมันถูกเราถูกกระทบจากปัญหานี้โดยตรงเท่านั้นเองดิฉันว่าเป็นเรื่องดีค่ะที่เราจะได้มีโอกาสมา revise ตัวเองใหม่ด้วยก็เป็นมุมมองที่ดีมากนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ประจวบกับเวลาแล้วดิฉันอาจจะขออนุญาตเชิญคุณฟัวดี้แล้วก็คุณพนานะคะในฐานะผู้จัดอีก2ท่านแล้วก็เผื่อมาช่วยกันเหมือน wrap up ตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าจะมีมุมมองประเด็นอื่นๆอีกหรือว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไว้ไหมคะเชิญเลยค่ะครับขอบคุณเพนนีและ panelist ทุกท่านครับคุณธิดารัตน์คุณเพชรชมพูคุณสารสนันแล้วก็ท่านณัฐภานุด้วยครับที่สละเวลามาวันนี้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะเลยครับอันนี้ก็เราก็เดินทางมา EP สุดท้ายของThai Foreign Policy Webinar Series แล้วครับEP แรกเนี่ยเราพูดกันเรื่องการทูตการต่างประเทศในปัจจุบัน EP ที่2เราพูดเรื่องการทูตการสาธารณสุขและวิกฤตโควิด EP ที่3เรื่องการทูตไทยอาเซียนและการแก้ไขปัญหาในพม่า EP 4เรื่องการทูตไทยและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ EP นี้เนี่ยเราส่วน EP 5เนี่ยเราก็ได้ยินจากคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทแล้วก็จะมีบทบาทเชื่อว่าจะมีบทบาทในทางด้านการต่างประเทศต่อไปในอนาคตครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านการจัดแพนเนลลิสต์ของเราเนี่ยจริงๆเราคำนึงถึงหลายอย่างมากคือทั้งด้านความสมดุลทางด้านเพศเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายความสมดุลทางด้านเอชด้านอายุเราก็เลือกคนที่มีอายุที่ค่อนข้างหลากหลาย
หรือสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่คำนึงถึงก็คือเรื่องความสมดุลทางด้านความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งผมเนี่ยในฐานะผู้จัดคนหนึ่งเนี่ยก็หวังว่าท่านทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ยจะได้เห็นความพยายามของเราตรงนี้ครับแน่นอนมันมีช่องว่างที่เราจะพยายามได้ดีกว่านี้ในอนาคตครับแล้วก็อยากให้ท่านติดตามครับจริงๆเนี่ยใจจริงเนี่ยพวกเราอยากจะจัดแพนเนลแบบนี้เนี่ยเป็นประจำทุกปีเป็น annual event แล้วก็จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆเนี่ยส่งให้กระทรวงการต่างประเทศด้วยครับผมเนี่ยในฐานะสุรินทร์พิศวัน Foundation แล้วก็เชียงใหม่ University School of Public Policy ชื่อภาษาไทยชื่อว่าสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Asia News Network แล้วก็ไทย PBS ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลามาอยู่กับเรา5 EP แล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ panelist วันนี้ครับเพราะว่าทุกท่านน่าจะยุ่งกันมากแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาครับเดี๋ยวขอพี่พนาเกิดกล่าวอะไรในฐานะ Asia News Network เช็คนิดได้ไหมครับครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนจากสัมมนาที่เราทำเว็บไปนานนะครับสั้นๆนะครับหนึ่งทุกคนมีความต้องการให้ไทยเนี่ยมี protect active leadership ในด้านนโยบายต่างประเทศนะครับอันหนึ่งอันแรกสองอย่างน้อยเนี่ยหรือไม่อย่างน้อยก็มี positioning ที่เคลียร์นะครับเพราะมันมีผลกับในด้านของความรู้สึกและความต้องการของประชาชนนะฮะนะครับสองอันนี้ค่อนข้างจะชัดจากที่ฟังก็ทางเอเชียนี่จะเวิร์กซึ่งเราเป็น alliance ของมีเดียในเอเชียนะครับที่พยายามที่จะนำประเทศในเอเชียเนี่ยให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเราก็มีส่วนใหญ่จะทำเป็นภาษาอังกฤษและทำเป็นในด้าน regional นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทำเป็นภาษาไทยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมนะครับแล้วก็โอเดียนที่อยู่กับเรามาตลอดครับขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ในประเด็นในเรื่องของการreplay นะคะเราจะมี replay ตัววิดีโอตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็รวมถึงวิดีโอของท่านอนันต์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะประกาศในช anel อีกต่อไปค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ